ที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่หมู่บ้านนั้นเด็กในหมู่บ้านนั้นแหละครับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนั้นแหละจะน้อยลง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 ยกตัวอย่าง3ที่ครับโรงเรียนเกือบจะล่มเกือบจะปิดโรงเรียนเกือบจะยกเลิกไปเลย1โรงเรียนบ้านกอกโคกมีการเลี้ยงกุ้งผมก็คือต่อต้านแล้วได้รับคำตอบว่าอาจารย์ธมพรอีกอายุแก่ตายว่าตายไปปัจจุบันก็เชิญกับตามไว้ครับคุณไม่ฟังมึงแล้วปรากฏว่าคนที่พูดแบบนั้นเชียงไปทั้งหมด4ล้านกว่าเบื่อได้เรียนออกชื่ออะไรชื่อแก้วชื่ออะไรผมไม่รู้อีกที่หนึ่งครับที่ปากบางนาคราชอยู่จุดระหว่างปากบางและเกาะหมากเลี้ยงกันเยอะเหมือนกันในสมัยนั้นโรงเรียนบ้านปากบางครับเด็กเหลือประมาณสัก40คนได้ไหมอีกที่หนึ่งครับตำบลก่อนางคำโรงเรียนท่าจะเนียนมันชื่อท่าเนียนนี่ชื่อท่าเนียนแต่ว่าท่าจะเนียนก็คือเลี้ยงกุ้งกันต้องเด็กต้องไปอยู่ถามว่าทำไมครับต้องลงเพราะการมงพื้นบ้านน้ำเสียลงไปในแหล่งน้ำประมงพื้นบ้านทำไม่ได้ประมงพื้นบ้านรับผลกระทบเลยรับทบปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเลี้ยงนายทุนแต่ว่าประมงพื้นจริงตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ลดไปแล้วโดยการที่หนึ่งอาจจะมีมือดีที่รักสิ่งแวดล้อมยิงลูกเหม็นลงไปในบ่อกุ้งให้กุ้งมันชิบหายไปนี่เลยเลิกแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าแล้วมันทำให้เด็กไม่มาโรงเรียนเพราะอะไรที่ไม่มาโรงเรียนครับเพราะพ่อแม่หากินไม่ได้แล้วครับการทำหากินพื้นฐานทรัพยากรมันโดนทำลายต้องย้ายที่ต้องย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นที่พอไปแล้วต้องเอาเด็กไปด้วยนะครับอ๋อต้องอพยพเลยอพยพเพราะว่าที่แห่งนี้ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วต้องไปเลยครับตอนนี้หลายที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเช่นท่าเนียนก็ดีขึ้นมาแล้วก็ควบมีเหลือเด็กทั้งหมดสัก30คนได้ไหมตอนนั้นดีที่ผมย้ายมาแต่ก่อนจากก็ควบมาก่อนนี่แต่ถ้าจะว่าไปนะครับอาจารย์ไอ้ประเภทประจักษ์พยานแบบชัดๆอย่างเงี้ยเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในแวกแบบในรอบลุ่มน้ำทะเลสาบเลยครับที่ทำให้เห็นนี่ไงตัวอย่างของจริงเห็นไหมต้องย้ายบ้านเลยเพราะว่าทำมาหากินไม่ได้แล้วเงี้ยเอาตรงนี้เอาจากจุดที่เป็นลบเนี่ยเอามาเป็นให้แง่คิดได้ไหมบางคนน่ะคนที่มีความคิดก็คิดได้ครับคนที่เห็นส่วนรวมก็คิดได้ แต่ว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเนาะมันมากกว่าทีนี้ชาวบ้านก็เหมือนกันนี่ครับพอนายทุนมาปุ๊บให้รีเจนซี่ก็ไปครึ่งขวดนี่หนึ่งขวดนี่ดีใจตายหัวแล้วดีบอกไม่ถูกแล้วเราพูดอะไรพูดไปเถอะไม่มีทางครับผมก็เลยปล่อยครับพอปล่อยมาก็คือมันน้ำมันเสียมีแต่น้ำเสียพอปล่อยแล้วเสียปรากฏถูกไปถูกมาทำไปทำมาก็คือไม่เกินสี่ครั้งเรียบร้อยเจ้าของนากุ้งก็ล่มทลายนั่นก็คือลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธเจ้าคว้าที่อยู่ยิงอยู่ด้วยนายอะไรครับผมครับทีนี้เราต้องปล่อยกับมันให้เป็นบทเรียนของเขาครับแต่ว่าถ้าเป็นเรามีสำนึกจริงๆของเด็กรุ่นใหม่นี่ครับเราพูดมันเป็น20ปีแล้วเด็กรุ่นใหม่เริ่มที่จะมีความเข้าใจแล้วนะแล้วถ้าเรามีการอนุรักษ์ธรรมชาติจริงๆหรือก็มาจริงๆเอาคนรุ่นใหม่เนี่ยคนแก่ๆที่คนแก่ๆนะที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยไปอยู่ไม่เกิน150ปีครับเขาก็ไม่อยู่แล้วในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมขอความรู้นิดนึงครับผมจำไม่ได้ว่ามีใครมาจากท้องถิ่นไหนบ้างครับคืออยากจะฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องควบคุมมลพิษเนี่ยนากุ้งมีนะครับแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากจะไปยุ่งหรือว่าอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะครับคือในเวทีนี้ผมอยากจะให้ได้แลกเปลี่ยนกันนิดนึงว่ามันอาจจะเจอตออาจจะเจอของแข็งเจออะไรเนี่ยฉะนั้นช่วยกันคิดหน่อยว่าถ้างั้นเราควรทำอย่างไรคือมันเหมือนกับว่าบางทีผมเคยเจอบางพื้นที่ที่อื่นนะครับคือบางทีพอเขาทำแล้วเจอคนเส้นใหญ่กว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ได้นะครับโดนเล่นงานคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยก็ไปไม่รอดเหมือนกันคือเราเหมือนกับว่าเราบอกว่ากติกาให้มีเจ้าพนักงานดูแลเจ้าพนักงานไปทำงานลำพังแล้วลูกเมียอยู่ไงโดนข่มขู่โดนอะไรมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นแนวทางเนี่ยผมอยากให้ช่วยกันคิดว่าเราจะปกป้องคนที่จะไปทำงานให้พวกเราได้ยังไงด้วยครับเชิญครับ
ค่ะอยากจะแลกเปลี่ยนในที่นี้นะคะว่าเรื่องการรณรงค์กับชุมชนเรื่องมาบ้านน้ำเสียก่อนทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในมาตรการตรงนี้แต่ว่าเรามาปฏิบัติจริงเพื่อให้มันเกิดผลที่จริงๆขึ้นมาการบอกว่ามีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมตรงนี้น่าจะมีเวทีนะคะมีเวทีคือเราลงในชุมชนเลยอันเป็นการปฏิบัติการว่าสมมติหมู่บ้านให้พร้อมนะคะแล้วเอาแต่หมู่บ้านที่ทำเรื่องการจัดการทรัพยากรแล้วเนี่ยเราเข้ามาเอามาให้เปิดเวทีให้เขาคุยกันในเวทีบางที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นคือถ้าชาวบ้านแรงโดยการเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่ถ้ามีหน่วยงานอะไรเนี่ยเมืองทรัพยากรของสสจจังหวัดเนี่ยนะคะเอาไปเปิดเวทีมาคุยเรื่องเนี้ยเรื่องน้ำเสียในการจัดการแล้วอาจจะเราต้องเป็นชุมชนนำรองก็ได้โดยการว่ามาทำเล่ว่าบ่อดักไก่มันในแต่ละพื้นแต่ละบ้านเนี่ยมีสักกี่หลังในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดเป็นตัวอย่างก่อนว่าคนที่อยู่ติดเล่เนี่ยถ้าว่าเขาหลังจานหลังไรเนี่ยถ้าทำติดดักไก่มันให้ให้ความรู้ในเรื่องการทำตรงนั้นนะคะแล้วการเรื่องแยกเนี่ยแยกขยะเนี่ยพอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางบ้านเนี่ยเอาไปผลกันหมดเลยต่างเนี่ยมีปิดต่างเปลือกพ่นหมายอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาให้ความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องปุ๋ยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นที่สำคัญมากที่เราต้องสร้างปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งเศษผักเศษหญ้าหรือเศษปลาบ้านเราเนี่ยมันก็มีเกลื่อนกราดอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจในตรงนั้นแต่การมีไล่คนเหมือนกันตอนนี้เดิมก้าวเหมาวัวปลาไปคว้างในส่วนยางแต่ก็ยังอยู่ไล่คนเลยเตี๋ยเต็ดทิ้งเป็นพันเดี๋ยวลอยเล่ก็มีนะคะนี่เป็นเรื่องเกิดจริงๆในชุมชนถ้าเราไปแรงมากเนี่ยก็ไม่ได้เผื่อว่าไม่จัดการไล่เราแต่จริงๆปลานั้นก็สกลินมิ้นเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไปก้าวใกล้มาก็ว่าก็ถึงจุ่มไปดินเข้าอะไรไปเนี่ยค่ะแต่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปจัดเวทีตรงนั้นให้ความรู้ไม่ว่าเหลืองทุ่งพลาสติกเหลืองโฟมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้าวส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ใส่โอดาแล้วไม่ได้โอใบตองแล้วเราจะใส่โฟมกันทีนี้โฟมมันก็กำจัดยากถึงตอนนี้นะน้ำบดีบางเอิญบ้านนั้นอยู่ใจเล่น้ำท่วมตลอดตอนนี้สิ่งที่เราไม่ได้ทิ้งเลยข้างบ้านเราก็คือมีหญ้าโฟมลอยมาติดตลอดนะคะการไปเล่ทุกทีว่าเออนี่โฟมนี่มันมาจากที่อื่นทั้งที่เราไม่ได้จ่ายแต่ว่าผลกระทบมันกระทึงมาในชุมชนเรากันนะคะก็อยากจะฝากไปเนี่ยว่าให้มีเวทีในหมู่บ้านแล้วให้เข้ามาให้ความรู้เพราะถ้าเราก็อาจจะรวมที่ไปชุมมามาคุยได้แต่เขาจะเชื่อเราหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานมาแล้วก็มาทำเป็นหมู่บ้านนำรองในการทำตัวอย่างให้แล้วว่าเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สมพรบอกว่าหมู่บ้านละ30หลังก็ได้ในการทำแต่ให้เขาเอาวันนั้นน้ำนั่นแหละไปปลูกพักเนี่ยซึ่งช่องพื้นตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ว่ามันแก่คนส่วนหน่อยนะคะไม่ได้ตั้งนึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ทำเราก็อาจจะว่ามันบางทีก็หลายคนมันก็เชียดท่าเหมือนกันคนที่ว่าเขาชอบความสะดวกสบายเนี่ยมันก็มีหลายคนซึ่งก็อยากจะเรียนตรงนี้ว่าถ้าเกิดเวทีตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยนะคะมันทำให้คนในชุมชนจะอยู่ไกลๆกันอาจจะว่านึงจากมู่นึงไปอีกมู่ไปเนี่ยมันจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่ามันจะเกิดผลสำเร็จถ้าเกิดเราไม่ทำมาจากชุมชนก่อนเนี่ยมันก็ยากในการทำงานแต่ถ้าให้ผือในคนในชุมชนเหล่านั้นมีจิตสำนึกตรงนี้นะคะสำคัญที่สุดคือจิตสำนึกตรงนี้ว่าการเด็ดทิ้งยาอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็น่าละอายใจทีนี้บางคนแล้วยาส่วนใหญ่ก็ไปจริงกองหัวใจเล่แล้วก็ปล่อยเป้าจะประนามท่วมขึ้นมาคนต้องนักมาเป้าไม่ได้มันก็ผ่านไปสวยซึ่งเราก็เอ็นอยู่แต่พอเราแรงกันแรงเตือนไปก็บางครั้งบางคราวเปลืองกับเกลียดเอามากกันแต่บางทีเราก็ต้องยอมให้เปลืองเกลียดเพราะซึ่งเรานั้นมันก็เดือดร้อนเราแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ถาวคนที่ทำนะคะอยากจะฝากตรงนี้ว่าให้เกิดการส่งเสริมตรงนี้ในการทำเรื่องไม้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยเรื่องอะไรเนี่ยมาเอาตรงนั้นมาแปรให้มันเกิดคุณภาพขึ้นมานะคะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตดีๆว่าขอบคุณค่ะหลักคิดที่น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าผมถามต่ออีกนิดนึงให้ช่วยเติมเลยก็คือว่าไม่ต้องฝากใครแล้วฝากเขียนเลยว่าให้ใครทำที่มาจัดเวทีมาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้มาทำนำร่องต้นแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครรับผิดชอบท้องถิ่นจังหวัดหรือใครถ้าเป็นไปได้อยากให้ท้องถิ่นแหละค่ะท้องถิ่นทำเองค่ะ
คือถ้าว่าคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือท้องถิ่นแต่ว่าถ้าท้องถิ่นเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นอุบายในการจัดการคือท้องถิ่นไหนท้องถิ่นนั้นจะช่วยกันแล่มันจะเกิดความสำเร็จมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจริงจังจริงใจเท่าไหร่ก็เฉยๆนะคะในการในการทำตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพและการหน่วยงานมาด้วยและก็ชาวบ้านด้วยเนี่ยมันจะคือท้องถิ่นเขามีงบประมาณอยู่แล้วตรงนี้ในการจัดเวทีซึ่งเราจัดในหมู่บ้านนี้มันก็ใช่ใจอะไรมากมายเพราะอาจจะมีข้าวเจียงเลี้ยงพี่น้องแค่นั้นเองการเดินทางเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่ต้องให้เขาไม่รับรู้รายละเอียดต่างๆแต่ว่าพวกถ้ามันลอยน้ำไปเลยถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะกี่ปีว่างมันย่อยสลายหมดอะไรเนี่ยคือบอกเตือนให้เขาไม่รู้นะคะได้รับรู้ออดถ้าเราทำเรื่องนี้นะมันต้องจ่ายเสียอาลอยปีเนี่ยว่างย่อยสลายได้ว่างหมดไปเนี่ยอาจจะเขาได้กลัวขึ้นว่ามันเกิดมากมายขึ้นนะคะอย่างเนี้ยอย่างไงจะมีส่วนรวมถูกปากส่วนนั่นแหละค่ะที่เตือนว่าเรื่องนี้ถ้าเราส่วนใดส่วนหนึ่งแก่เนี่ยจะแก่ไม่ได้และก็ไม่สำเร็จด้วยแต่ว่าทางท้องถิ่นทางพี่น้องชาวบ้านและทางหน่วยงานค่ะครับเอาละครับพาดพิงท้องถิ่นแล้วครับไม่ทราบท้องถิ่นท่านใดอยากจะครับเชิญเดี๋ยวไม่เอาตัวนี้นะครับครับกเรียนท่านวิทยากรนะครับแล้วกับผมเองก็ข้อเสริมของผีนิดนึงว่าจริงๆแล้วนะครับการแก้มาซานในการเหลืองของสิ่งแวดล้อมนี่ก็การควบคุมไม่ว่าเหลืองของน้ําเสียเหลืองของขยะนะครับทุกคนต้องมีความร่วมมือนะครับไม่ว่าชาวบ้านเองนะครับราษฎรเองแต่สิ่งที่สําคัญนะครับอยากจะให้มีการส่งเสริมให้มีการบําบัดมีการแยกจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าทางเทศบาลน้อยอบต.น้อยนะผมก็คิดว่าก็มีการส่งเสริมและสื่อต่างๆนะครับในโทรทัศน์วิทยุก็มีนะครับก็มีเห็นกันจัดเจนนะครับดังสื่อแต่ต้องสําคัญที่อย่างนึงของคนไทยเนี่ยใช้สําคัญของคนไทยเรานะมันผีว่าเหล็กตะเกียนะครับมันโซมาเลเซียโซสิงคโปร์ไม่ได้ถ้าไม่มีการบังคับมั่งนะครับถ้าไม่มีบังคับจัดเจนลงไปผมเชื่อเลยว่าไม่สําเร็จคนไทยสำคัญนะครับต้องบังคับต้องมีระเบียบเรื่องขยะในสิงคโปร์นะครับใครจุ่มมักฝรั่งนี่ครับทกบวยกี่ที่ครับ25ที่นะครับทกเคียนตึกขยะนะที่นี่ไม่เคยก็กลัวมดใช่ไหมครับก็กลัวซึ่งที่เนี่ยคนไทยเราเนี่ยถ้าทำเหมือนต่างประเทศได้นะครับอยู่มั่งสักส่วนหนึ่งนะสักส่วนหนึ่งผมคิดว่าส่งเสริมแล้วนะครับส่งเสริมให้มีการเยกันยะเรียบร้อยแล้วส่งเสริมในครัวเรือนแล้วถ้าครอบครัวไหนทำดีก็ให้รางวัลเอาไปแต่ตรงนั้นนะต้องมีกฎไม่บังคับให้จัดกินกันนะครับผมเองอยู่กองอ่านเท่าทั้งขยะต่างเรียบร้อยวันนี้ผมนั่งแลหน้าตาของอ่านเท่าไม่ได้เลยไปเห็นหน้าตานี่รถไฟอ่านเท่าขนาดผมเองเป็นประชาสัมพันธ์อยู่กันนะครับตามพ่อใจข้าวเนี่ยประชาสัมพันธ์อยู่ประจำว่าพี่น้องครับมีทั้งคณะต่างวิเรียบร้อยเลวเนี่ยให้พี่น้องไปใช้ได้ไหมครับอย่าให้มันเปลี่ยนผ่านมันเป็นหน้าตาของหมู่บ้านเราของตำบลเรานะครับก็ยังไม่ดำเนินการต้องให้มีกฎหมายมาบังคับลือนะครับเนี่ยต่อไปนะครับถูกแห้งพมเลยตัวประเทศนะครับกรุงไทยถ้าไม่เอากฎหมายบังคับไอ้จัดจีนยากครับขอบคุณมากขอบคุณครับว่าแต่ว่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวทำอย่างไรให้ผู้ที่ต้องรักษากฎหมายตัวนี้สามารถทำงานได้จริงผมเกรงว่าเดี๋ยวพอไปจับนะเอาแล้วเรื่องแล้วจับได้คือตรงนี้นะครับผมเองเด็กเดียวเนี่ยครับในขณะเป็นตรงทิ้นแห้งเหมือนกันครับการรู้สึกนักใจในการตั้งทิศบัญญัติในการเรื่องควบคุมเหมือนนะครับแต่อยากจริงๆอยากจากฝากไปยังรัฐบาลข้างบนนะครับช่วยดำเนินการระเบียบที่จัดจีนให้ลงมาให้ตรงทิ้นดำเนินการได้โดยที่ว่าอย่าให้ส่งผลกระทบตัวค่าไอ้ตรงที่ไหนจะไม่ว่าจะเป็นเสาโตอบตนะครับหรือแม้กระทั่งก้องไข่ปกครองนะครับให้เป็นกฎหมายที่จัดเจนเพี้ยนไว้จัดเจนจากข้างบนมาเลยนะครับเพื่อมันในการปฏิบัติตีหายขึ้นนะครับแล้วพอถึงเวลาจริงเนี่ยท่านกล้าไปจัดการเกิดเขาไม่ทิ้งถังขยะลงถังเนี่ยท่านเอามาเคี่ยนได้25ทีไหม มันไม่ใช่นะคือถ้าว่าทำแบบมันสิงคโปร์นะครับไอ้นั่นคือก้องก็จัดเจนนะครับก้องก็จัดเจนถ้าว่าระเบียบมันทำมันก้องประเทศน้องก็นะครับ
คือก็จัดเจนในการประกาศปรับเลยต่างๆเลยแบบนี้คือมันก็จัดเจนแต่ผมคิดว่าประเทศไทยของเรานะครับถ้าจะดำเนินการผมว่าทำได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมไม่จ่ายโยรัฐบาลตัดสินเสียงปืนพุ่งพังกลางคืนไม่มีเด็กตรงก่อนหน้านี้ยาเสพติดไม่ใช่โยกของศาลนะครับไม่ใช่ผมอยู่ควายเดียวกันแต่คือเตวันนี้ไปเล่นยาเสพติดเอ้ยเสียงปืนกลางคืนเอ้ยเจเล็กไก่ปกปืนเถื่อนไม่ได้เลยแต่ในยุคผมถามว่าความปลอดภัยในชีวิตได้ตัดสินของพี่น้องห้าอยากเหลือเกินวันนี้นะครับแต่ถ้าว่ากฎระเบียบที่จัดเจนขึ้นผมคิดว่าทำได้นะครับประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านขอเชิญข้างหลังบ้างครับเชิญครับสายอาจจะไม่ถึงใช้ไม่ลอยอยู่ตรงไหนแล้วไม่ลอยครับวันนี้นะครับผมจะเล่งเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียนะครับนะแกเคยปัญหาเรื่องน้ำเสียเอ๊ะเลยพ้นนะครับมันอยู่ยิ่งกว่าสมมติว่าเรามีกอกหัวนะกอกหมูบ่อปลาบ่อกุ้งไอ้เปิดพวกนี้ครับครั้งแรกเปื่อนกันแกปัญหากับต้นแรกสมมติว่าผมเนี่ยนะอีเหลียงมู้ตะกอกตอนนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับท่านต้องไปขึ้นทะเบียนทั้งมู้แต่ไปขึ้นกับปศุสัตว์ทั้งปลาไปขึ้นปลาบงทั้งผืดโดดไปขึ้นกับใครกับขึ้นเกษตรนะครับเนี่ยหน่วยรักของมันจะทำให้สิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้ไปได้แต่ว่าปลดตั้งปั๊บไม่ใช่ให้เลยนะครับพอต้นแรกสมมติปลาบงเลี้ยงปลาตรงนี้มาก็ขึ้นทะเบียนต่อง่ายทางเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ก้องปลาบงอำเภอไปไม่ได้นะครับก็ไม่เก่งใจต้องให้ปลาบงจังหวัดมาสวดหวานเนี้ยเขาเลี้ยงปุ้งตรงเนี้ยมีบ่อบำบัดทำมาแล้วโดยระบบไหนนะครับต้องมีระบบกฎเกณฑ์ของมันออกมาตรวจเมื่อการเลี้ยงสัตว์มันต้องมีบ่อบำบัดมดตัวอย่างแล้วก็มารวมถึงว่ารวมทั้งหมดเลยก็มาด้านผืดเกษตรนะครับเมื่อการกระย่าที่แยกออกไปนะครับมันนี่แยกเป็นชิ้นส่วนเนี่ยนะแต่ตัวนี้ทำมันเป็นปุ๋ยได้เกษตรต้องส่งเสริมนะครับเนี่ยผู้มาตั้งแกปัญหาเพราะว่าตั้งหมายสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลไปควบคุมชาวบ้านในพื้นที่นะครับโอเคไม่ได้เนี่ยก็คือต้องมีส่วนส่วนราชการก้ามารวมเกี่ยวข้องกับทั้งหมดต้องกฎระเบียบออกมาจัดแต่ว่านี่ได้เบอร์จานหน้าตีก้องรักตามตายเอาเองจริงไหมครับผู้ว่าทั้งหมดคือตัวควบคุมย้ายสมาชิกอบต.ไปควบคุมในพื้นที่ไม่อยู่ทวงดุลกันนะท้องถิ่นด้วยจังหวัดด้วยแต่ว่าตั้งว่าไม้กับปณีเลยกับตันท่านนั่งว่าไปขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรนะทั้งเจ้าหน้าที่ก็ว่าคุณตรงนี้พุ่มแม่ขึ้นนะคุณไม่ทำไม่ถูกต้องตามระเบียบของมันมันต้องทำให้ดีกับเพราะว่ามันไม่ได้เบียร์ตัวนู้นนี่เกษตรกรจะเดือดร้อนไหมว่าถ้าจะทำอะไรต้องไปขึ้นทะเบียนหมดนี่มากับตอนนี้ทุ่มเดียกเราย้ายกว้างกับว่าช่องรั่วน้ำท่วมตรงนี้ไปแจ้งเรื่องไฟน้ำท่วมเนี่ยถ้าไม่มีใบของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ไม่ใช่นะครับแต่ความจริงของมันอยู่แบบนั้นแต่ว่าขึ้นทะเบียนก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเป็นภาระไม่ใช่นะมีประโยชน์ครับคุณนิดลงติดต่อเลยกับหน่วยงานใหญ่ๆนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับน่าสนใจนะครับขึ้นทะเบียนจะได้มีการตรวจติดตามตรวจสอบกันได้ด้วยครับเชิญครับครับครับเชิญครับเรียนผู้ดำเนินการประชุมนะครับคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำเสียแล้วก็ท่านผู้ดำเนินการนี่บอกว่าจะให้หาวิธีการที่ควบคุมมาตรการน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองครับผมคือผมมีความคิดนะครับว่าผมเคยสังเกตเห็นว่าโดยเฉพาะลุ่มน้ำทะเลสาบเมื่อก่อนนี่จะมีบ่อกุ้งเยอะปรากฏว่าพอเลี้ยงเข้ามากเข้ามากเข้านะครับก็ถูกควบคุมโดยธรรมชาติเพราะบ่อกุ้งที่เปิดมากเข้ามากเข้านั้นปรากฏว่ามีเชื้อโรคมีน้ำเสียแล้วก็หยุดไปเองครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและผลการที่บ่อกุ้งในทะเลสาบสงขลาได้หยุดไปเองนะครับเหมือนปีนี้ที่ผมสังเกตนะครับแต่ยังไม่มีนักวิเคราะห์วิจัยที่จะมาวิเคราะห์และวิจัยได้ว่ามันเป็นเหตุผลนั้นหรือเปล่าแต่ผมสังเกตว่าหลังจากที่บ่อกุ้งเนี่ยจำนวนหนึ่งสูญสลายไปครับปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาปีนี้ครับคนที่อยู่ในลุ่มทะเลสาบตอนในของบนเกาะมากนะครับก็จะได้ผลผลิตจากหากุ้งในทะเลเนี่ยเยอะคือหลายตันครับโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่ากุ้งหัวมันหรือกุ้งหัวแข็งที่มันมาเขาบอกว่าไม่เคยเกิดเลยบางคนก็บอกว่านานแล้วเพราะเมื่อก่อนมันเคยอุดมสมบูรณ์ตอนที่เขายังไม่ปิดปากละวะ
แต่พอปีนี้ปรากฏว่ากุ้งปลาเหล่านี้ครับเขาคาดการว่ามันเข้าไปฟักไข่ในทะเลสาบตอนใดแล้วพอถึงฤดูฝนมันก็เดินเพราะมันไม่มีน้ำเสียฉะนั้นก็คือลักษณะเหล่านี้ผมว่าน่าจะสอนให้เขาเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเราควบคุมได้มันย่อมจะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วเรื่องขยะเนี่ยครับเรื่องขยะเนี่ยที่ผมสังเกตนะครับว่าขยะเนี่ยก็มีบางองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขารับผิดชอบโดยเฉพาะที่น้องก็มาจากหานทอบอกว่าเขาตั้งถังขยะแต่บางองค์กรส่วนท้องถิ่นนี่เขาทำอย่างอื่นได้หลายล้านครับแต่มาซื้อถังขยะตั้งหน้าบ้านของประชาชนนี้ไม่มียังเป็นปัญหาอยู่เรื่องขยะนี่ผมว่าเรื่องขยะหรือเรื่องน้ำเสียเนี่ยองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะการควบคุมกำกับเหมือนอย่างแต่ที่ผมสังเกตนะครับว่าผมเองเนี่ยมาอยู่ปากประโยชน์จริงแต่ผมอยู่วันใหญ่ครับบ้านเดิมอยู่ในเขตเทศบาลนครโกหงไม่ใช่เทศบาลเมืองโกหงที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ผมก็อยู่แถวๆนั้นแหละแต่ผมสังเกตว่าตอนนี้เราทำมาตรการพอเขาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะมีบ่อบำบัดแต่จริงๆเขาไม่ได้ควบคุมครับคือไปเขียนแบบออกแบบไปให้เจ้าหน้าที่แล้ววิธีการนี่ก็เขาก็สอนมวยผมแล้วว่าวิธีการนี่จะให้สามารถไปเขียนแบบว่าให้บ้านได้สร้างได้เร็วก็คือไปให้เจ้าหน้าที่ที่ในหน่วยงานนั้นเขียนแล้วก็จะอนุมัติแต่ถ้าให้คนที่อยู่ที่อื่นมาเขียนแบบแล้วไปเสนอนี่คงลำบากนี่คือเป็นเทคนิควิธีการผมเข้าใจนะครับในระบบราชการอันนี้คือข้อเสนอแนะผมว่าควรจะให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ดูแลออกกฎหมายออกข้อบังคับในการควบคุมดูแลเพราะก็อยู่ใกล้ชิดในบริเวณนั้นถ้าท้องถิ่นไหนทำไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกนะครับแต่ถ้าทำดีดูแลเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลือกแล้วก็ปล่อยธรรมชาติมาควบคุมครับขอบคุณครับครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบ่อขยะในท้องถิ่นไม่ทราบเขาจะจัดการยังไงบ้างคือตอนนี้ถังขยะมีแล้วหน้าบ้านรถขยะมีหรือยังครับอ๋อครับอ๋อไปที่บ่อแม่ครีนะครับ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 อ๋อครับครับของกำแพงเพชรนะครับมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าเราเอาถังขยะมาตั้งไว้ตามหน้าบ้านมันจะส่งผลหลายๆอย่างขยะจากที่อื่นมันจะมาลงที่นั่นด้วยนะครับมันจะเป็นปัญหานะครับเลยไม่ตั้งถังขยะไว้นะครับก็เรียกว่าการจัดการขยะก็แก้ปัญหาได้นะครับลองดูนะครับจากเรื่องขยะแล้วเนี่ยมันผมข้ามไปเลยคือไอ้เรื่องของถัดมาเนี่ยเรื่องของการกัดซ้อชายฝั่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับควรทำยังควรแก้ปัญหายังไงการกัดซ้อเนี่ยใช้ปลูกพืชดีกว่านะครับใช้โครงสร้างนี่มันไม่เหมาะนะครับเช่นบางคนไปทำเขื่อนทำอะไรไม่ดีประโยชน์ไม่ปลูกพืชโดยมากพืชที่น่าจะปลูกเพื่อจะป้องกันการกัดเซาะนี่เป็นประเภทไหนครับพืชน้ำอ๋อครับเป็นพืชท้องถิ่นแถวนั้นน่ะให้มันอันนี้ช่วยได้นะครับอ๋อครับครับเพราะอันนี้ก็มันน่าสนใจว่ามันก็มีแนวคิดเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าไงครับผมฟังดูเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มีหลักปัญหานี้บางคนบอกมีก็เลยช่างงงไงวันนี้ก็เลยได้คำตอบชัดเจนนะครับถ้าจากนั้นมาเรื่องของอุทกภัยพัทลุงเนี่ยเป็นที่ที่เจอปัญหาเยอะวันนี้ก็คงเจอกันหลายบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละก็ว่าอุทกภัยมันจะเรียกอุทกภัยไม่เมื่อก่อนมันคือน้ำบ่าไหลมาตามฤดูฝนตามฤดูกาลไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะเราใช้เรือแต่มาพอสอนนี้แล้ว
ช้รถเยอะแล้วพอใช้รถก็ที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะมีปัญหาแล้วคราวนี้มองยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงหรือว่าปล่อยอย่างเงี้ยดีแล้วเชิญครับเชิญเดี๋ยวขอจัดหลวงพ่อนิดนึงครับผมครับอุทกภัยครับไม่รู้กี่พันปีมาแล้วครับพื้นที่นี้นะไม่รู้กี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีมาแล้วพื้นที่นี้คือเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นน้ำท่วมครับเป็นน้ำท่วมทีนี้มนุษย์เราอะนะจะเอาชนะธรรมชาติคนสมัยก่อนปัญหาอุทกภัยก็คือปลูกบ้านใต้ถุนสูงครับใต้ถุนสูงครับท่วมมาเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นปัญหาอยู่ได้อยู่ได้เราใช้เรือแทนนะครับทีนี้พอมาปัจจุบันต้องการความเจริญเหมือนในเมืองก็แม้แต่บ้านนอกก็ปลูกตึกไปพังเขาพังเขาพังควนมาถมพื้นที่พอน้ำไหลมาปุ๊บมันก็ไม่มีที่ไปแล้วมันก็ขึ้นบนบ้านนั่นแหละนั่นคือครับจุดนั้นที่นี้ทำอย่างไรครับเราให้มองถึงให้มองไปถึงว่าเอาอดีตเก่าก่อนนะก็คือในการปลูกบ้านเรือนนี่แหละกลับมาใช้ใหม่ถ้าว่าทรงหลังคาก็คือปลูกแบบพื้นในพื้นที่ก็คือทรงปัญญาแล้วก็อย่าปลูกแบบขวางหวันบ้านเรียกขวางหวันไอ้คนได้ว่ากว้างวันแหละเพื่อนกลัวเต๋อไอ้ตัวนี้กว้างวันให้ดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นจากที่ตะวันออกใช่ไหมครับก็คือให้ตามอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกมันก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นกันลมอยู่กับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติได้ปรับให้เข้ากับธรรมชาติได้เราก็มีปัญหาครับแต่บางครั้งบางคราวตัวเราเองไม่ได้เกิดปัญหาหรอกแต่ทำให้เกิดปัญหาเมื่อผมพูดครั้งก่อนแล้วเป็นได้ตายหรอกตายเมื่อ4เดือนที่แล้วนู้นแต่บอกว่าน้ำท่วมมันตรงนี้ปัญหามันเกิดขึ้นครับปัญหานอกจากว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆครับทำให้มันใหญ่ขึ้นมาให้มันใหญ่ตัวโมโหลานขึ้นมาวันก่อนผมเคยไปดูว่าน้ำท่วมทั้งจังหวัดพัทลุงเพียง4ตำบลครับจริงๆนะ4ตำบลที่หนักๆของเราที่เล็กน้อยก็คือไม่ถึงขั้นของเราก็คืออันเท่ากับปารมีนะครับก็หมากไม่ได้ท่วมก็รังก็ไม่ได้ท่วมที่นี่ก็ไม่ได้ท่วมก็คือที่คนขนุนแต่ทําไมครับผู้ว่าต้องประกาศภัยพิบัติทั้งจังหวัดทําไมนี้อ่ะครับเป็นยังไงไปได้ไงล่ะครับเป็นไปได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดเราไม่ประกาศทั้งจังหวัดเบิกงบไม่ได้เลยเอาเคยพูดแล้วครับเคยพูดเราเคยพูดกันเบิกงบไม่ได้ทีนี้เป็นยังไงเอาคุณธรรมตรงนี้เข้ามาใส่ใจด้วยสิครับเราบอกว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่รับน้ำบ้านใต้ถุนสูงอย่าลืมตัวนี้แล้วเราจะไม่มีปัญหาครับไอ้ที่เรามีปัญหาเนี่ยมันก็มีแหละครับถ้าเราปลูกบ้านเป็นมีแต่จริงหนึ่งก็คือการประโคมเขาฉันมีปัญหาไอ้นู้นเสียนั้นเสียผมบอกตรงอ่ะใกล้ๆบ้านผมอ่ะวาตาภัยกระเบื้องปลิว3แผ่นผีใหม่ที่นี่ต้องอะไรแล้วกี่ตำเหลือได้ทักเมื่อนนี้หรือเบื้องช่างแผ่นนั้นว่าเชิญตามไปแต่ล่วงไปตะกูไม่ยุ่งกับมึงนั่นก็คือเราทุจริตว่าอบต.ทุจริตนี่มีอบต.มีเทศบาลด้วยนะทุจริตมาแต่บ้านนู่นครับขอเอาบ้านจะโทษคนไหนจะโทษใครนะครับตรงนี้ก็คือปรับรู้ตัวเราให้รู้ธรรมชาติปรับเข้ากับธรรมชาติทุกสิ่งอย่างแก้ปัญหาได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับมันเป็นวิถีได้ป่ะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็ทำเรื่องวิชาการอยู่ด้วยเนี่ยคือมันคล้ายๆกับคนริมทะเลเราเนี่ยนะมันต้องต่อสู้มันต้องเอาตัวรอดเนี่ยฉะนั้นบางทีเนี่ยมันมีจังหวะไหนฉกฉวยได้เอาไว้ก่อนครับคุณธรรมอ่ะครับมีศาสนาไหมครับก็คุณน่ะทำแต่ผมไม่ทำศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมีศาสนาไหมครับช่อโกงของเพื่อนบาปไหมเขาไม่รู้เออเอาตรงนี้ศาสนาเข้ามาด้วยเลยเอาเข้ามาด้วยก็จะโกงได้โกงเอาไอ้ที่พันล้านตรงนั้นเอาพันล้านนะเออทำไมว่าคิดตรงนั้นก็เรียบร้อยเลยนี่ขอขอบคุณคุณโจรปล้นขอบคุณคุณโจรถ้ามาบ้านผมผมจะ
ให้พี่น้องปากพายุเนี่ยซื้อมาอะไรแผนพอคุณโจรเลยเอากุ้งไปเลี้ยงกันเลยนะถ้าโจรนายเนี่ยต้องเลี้ยงขอบคุณครับพอนายสมบูรณ์พูดตรงนี้ขอขอบคุณขอขอบคุณครับว่าไม่ใช่ไอ้โจรนะคุณโจรคุณโจรครับแล้วก็บอกคุณนะครับทีนี้ผมว่าถ้าเราปรับให้เข้าตรงไหนพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลเป็นแอ่งน้ำอย่าไปปลูกบ้านคนโบราณตรงนี้ทางน้ำไหลหรอกอย่าไปปลูกบ้านตรงนี้นะครับทางน้ำไหลอย่าไปทำตรงนั้นและอีกจุดหนึ่งแล้วเทือกสวนไร่นาก็เหมือนกันครับมีคูมีคลองไหลจากป่าต้นน้ำลงมาทะเลไอ้สวนยางไหนก็คือติดคลองก็คุณไล่ไปถึงโน่นติดขอบคลองไปเลยผมไปเลยคล้ายๆกับเว้นระยะเว้นระยะหน่อยครับเว้นระยะหน่อยรุกก็ไปรุกก็ไปรุกก็ไปที่เราคลองไม่มีแล้วคลองเหลือเป็นปูนะคลองอย่าไปปลูกไม้อย่าไปปลูกเรือนปลูกอะไรนะให้เว้นไว้เลยนะให้เว้นไว้เรามาดูคนสมัยก่อนสมัยก่อนไปป่าบอนนี่ครับคือเพียงไปตรงนี้อันนี้อะไรตรงนี้ควรออกตรงนี้ตะม่วงทวนนี่ครับแล้วสืบไปสืบมาก็ไปกับเรือครับไปป่าบอนก็ไปกับเรือครับไปเขาโลนเขาไปกับเรือทุกแนวก็ไปกับเรือทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เราทอดทิ้งจะเห็นได้ว่าที่เขาไปกับเรือวัดแล้วมันจะยึดจะตั้งอยู่ใกล้ๆสายน้ำไม่ไกลสายน้ำไม่ว่าที่ไหนนะครับแสดงเข้าไปกับเรือแต่ตอนนี้เราทอดทิ้งเรื่องน้ำไม่เห็นความสำคัญของน้ำที่จริงแล้วในรายละเอียดคือเนื่องจากว่ามันหลายหน้านะครับผมเลยขออนุญาตถามนำไปนิดนึงอยู่ในหน้าหลังๆในผมเขียนร่างไงเหมือนกันเลยว่ามันจะต้องมีเขตที่ต้องเว้นตัดเว้นริมตลิ่งเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ากี่เม็ดดีคือมันมีตั้งแต่บางคนบอกว่า5เม็ดก็พอบางคนบอกถึง20เม็ดในความเห็นของเวทีนี้ไม่ทราบว่าเราคิดว่าจากริมคลองหรือริมแหล่งน้ำทั้งหลายเราควรจะเว้นระยะที่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันเนี่ยไม่ว่าจะไปปลูกโน่นปลูกนี่หรือไปปลูกเรือนเนี่ยเราควรเว้นตั้งกี่เม็ดผมคิดว่าตัวนี้ในความคิดของผมนะต้องคำนวณถึงปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละคลองใช่ไหมครับถึงมวลน้ำครับคือเล็กก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่ามวลน้ำไม่เยอะน้ำในรางเนี่ยไม่ต้องกว้างมากหรอกสักเม็ดก็พอถ้าน้ำรางน้ำอะครับสัก50เซนก็พอแต่ถ้าเกิดคลองมันใหญ่ต้องกั้นไว้เยอะมาหน่อยถ้าคลองใหญ่ก็เว้นเยอะหน่อยครับถ้าคลองเล็กก็เว้นนิดหน่อยก็พอครับแต่ถ้าเกิดเราไปถึงกั้น5เม็ดหมดไปเลยครับน้ำมาจริงๆหอบบ้านออกอะไรก็ลงไปด้วยเลยไอ้นั่นมันก็คือน้ำท่วมเป็นทุ่งไปเลยครับน้ำท่วมทุ่งเท่าไหร่ก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นทีนี้ผมก็ขอขอบคุณอยู่จุดหนึ่งขอขอบคุณรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์นะที่ได้ปล่อยน้ำให้ท่วมกรุงเทพอ๋อครับท่วมมาแต่นู้นขอขอบคุณมากคนเราขาดจิตสำนึกในความสำคัญของน้ำทีนี้ประชาธิปไตยตรงนี้น้ำให้ความสิทธิให้ความเสมอภาคทั่วทุกคนนะครับไม่เว้นแต่องค์ทุนกระหม่อมอุบลรัตน์ก็ไม่เว้นโดนกันหมดเลยโดนหมดเลยไม่เว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่เว้นแต่พระองค์ท่านไม่เคยโวยวายไม่เคยทะเลาะกับใครนะครับมาพวกเราเนี่ยทะเลาะกันทีนี้ผมขอขอบคุณว่าตอนนี้กระทรวงเราเนี่ยกระทรวงทรัพย์เนี่ยสำนึกแล้วอย่างว่าจะต้องทบทวนอะไรบ้างที่มันเสียถึงขนาดนี้ต้องทบทวนได้แล้วเนี่ยมาวันจันทร์ที่โรงแรม BP ไม่ต้องจะพูดเรื่องนี้ไหมผมก็จะควาดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วจะควาดเรื่องนี้เพราะว่าตรงนั้นมันใหญ่โตหมู่ละเป็นสึนามิน้ำจืดขึ้นมาเนี่ยใหญ่โตมากเสียหายมากนะครับเสียหายมากตรงนี้เราต้องทบทวนแล้วเราเรียนหนังสือครับจำได้ภาคเหนือเป็นภาคที่มีป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทยผมไปครับเห็นที่เขาหัวลูนอายคนครับอายไปถึงว่ากูต้องกูไม่มากอะดิเด็กกองมากตรงนี้ครับเราเลิกโกหกเราได้แล้วนะครับทบทวนได้แล้วเอาวิถีชีวิตเก่าๆเข้ามาได้แล้วหลีกเลี่ยงเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องน้ำทุกสิ่งอย่างเอามาได้แล้วคืนมาได้อย่างนี้ครับอาจารย์ผมก็หาลือมาหลายคนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าภูเขาลูกนี้มีเจ้าของมีโฉนดเนี่ยนะก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของดินเนี่ยเขาจะไปขุดก็ได้เขาจะไปปลูกอะไรก็ได้ไม่ถูกครับเลิกครับทำไมล่ะไม่ถูกดินเขาอะดินเขาครับแม่เขาสร้างมาไหมก็ประมาณนั้นแล้วก็มาซื้อทีหลังเนาะธรรมชาติอยู่อย่างไรครับอยู่อย่างนั้นดิครับแล้วไปริดรอนสิทธิก็ได้เลยบ่งบอกว่าตรงนี้เราบอกมันอยู่แบบนี้นะคุณซื้อรู้แล้วภูเขาตรงนี้ลูกนี้นะห้ามทำลายคุณซื้อไปก็รักษาไว้ได้
ให้เป็นป่าไว้งั้นนะให้เป็นป่าอยู่นั้นนะครับถ้าอย่างนั้นดินกูทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ตรงนี้ครับตรงนี้ใต้เนี่ยเรากลับจะมาชี้งานทางขวามีไปเห็นปุ๊บเอ้าขุดดินกูจริงแต่ดินบินเพื่อนมันพังลงมาล่ะครับเพื่อนเดือดร้อนด้วยที่บางเตงครับผมบอกว่าเมื่อก่อนน้ำเยอะน้ำเยอะเดี๋ยวนี้ห้ามน้ำขอดคนบางเตงซื้อน้ำอับคนที่บางเตงซื้อน้ำอับบนไม่มีน้ำไม่มีน้ำง่ายมือไปภูเขาหายต้นไม้หายต้นไม้หมดภูเขาหมดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเขาจะทำถนนเอาดินลูกรังไหนมาถมงั้นถ้าบอกไม่ให้ไปยุ่งภูเขาเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับลูกรังอะลูกรังไม่ได้อยู่บนภูเขาอย่างเดียวครับอยู่ใต้ดินก็มีครับให้ขุดที่ข้างล่างเนี่ยอย่าไปขุดข้างบนยกตัวอย่างถ้าเราไปหาดใหญ่ครับตรงนั้นที่สำนักสงฆ์หินกองใกล้ๆทางรถไฟจำได้ไหมครับคุณยายร่มจำได้ไหมสำนักสงฆ์หินกองไปต่างควรเนียงนั้นตรงนั้นสำนักสงฆ์หินกองนั่นแหละก็ขุดดินตรงนั้นครับไปทำถนนมีอยู่ครับคือกำหนดพื้นที่เลยว่าตัวนี้คือบ่อกำหนดไว้เลยแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยตำบลเราเนี่ยกำหนดไว้เลยในพื้นที่ใต้ดินของเราเนี่ยครับมีหินอยู่ด้วยมีลูกรังอยู่ด้วยก็คือถ้าเราเจาะบาดาลเจอหินใช่ไหมครับเรามีแผนเลยว่าในพื้นที่เราเนี่ยนะตรงไหนที่ขุดเอาไปทำประโยชน์ได้ขุดตรงนั้นขุดตรงนั้นอย่าขุดภูเขานะมันก็จะกลายเป็นแหล่งน้ำสำหรับเป็นน้ำดิบของพื้นที่ตำบลและที่เลี้ยงปลาได้ด้วยน่าสนใจครับเพราะจริงๆแล้วที่บ้านผมตรงน้ำน้อยเนี่ยมันมีเหมืองเก่าโหเขาขายน้ำกันเออกระเลิกมากเลยนั่นน่ะน้ำไม่เคยขาดทั้งปีเลยทีนี้ถ้าเราไปทำลายภูเขาใช่ไหมสัตว์ป่าหมดต้นไม้หมดแหล่งน้ำหมดครับโทษเลยแต่ถ้าเราขุดล่ะครับเราขุดปุ๊บขุดปุ๊บขึ้นมาที่ดินในเขตเทศบาลเขตอบต.เนี่ยใช่ไหมขุดปุ๊บเราไม่มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงให้กับชาวบ้านในเขตตำบลในเขตเทศบาลเรามีน้ำดิบอยู่นี่เรามีอยู่นี่นี่คือบ่อลูกรังเราครับแล้วก็เลยจะได้บ่อเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งมันก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจครับมีการตกปลามีการทำรายได้กับตำบลทำรายได้กับตำบลดีกว่าใช่ครับดีกว่าที่เราไปทำพอพังมาแล้วลงทะเลลงทะเลครับวอดวายหมดตอนนี้ที่ตำบลป่าหมากขนกันนี่ผมเมื่อกี้มาก็ประมาณ10คันได้เขาจะมีปัญหาไงอาจารย์แล้วครับปัญหาก็คือว่าเช่นสมมติว่าผมเป็นเจ้าของบ่อดินภูเขาลูกรังลูกนี้นะผมลงทุนซื้อไปแล้ววันนี้ขืนมาประกาศมาตรการห้ามขุดเนี่ยนะเอ้าแล้วตังค์ผมลงทุนไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะไอ้ที่ขุดแล้วก็ขุดไปเป็นโมฆะไปครับต่อไปอย่าแล้วยังไม่คืนทุนเลยไม่คืนทุนก็เรื่องของคุณเรื่องไม่ได้คืนทุนเลยต้องรู้ทีนี้คนที่มาซื้อลูกรังกันครับจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อไม้เหมือนที่ใครพูดเมื่อกี้นั้นผบ.ทองพูดแล้วก็ทั้งลูกรังต้องซื้อไม้พอเรารุกหนักๆก็จริงๆเราไปชนตอครับผมบอกว่าบ่อลูกรังก่อหมากคือใครครับรัฐมนตรีครับครับมาใหญ่ปึกไปเลยทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพอดีก็พูดอะไรไม่ออกเพราะรัฐมนตรีเป็นคนบ้านผม คือคนบรโนดแต่ก็ไม่เป็นไรเราช่วยกันคิดมาตรการเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะว่าบางเรื่องมันอาจจะเรียกเฉพาะบุคคลไปนิดนึงครับตรงนี้ครับที่ผมว่าเรื่องนี้เรื่องลูกรังไม่ยากครับไม่ยากที่หานเทาลูกรังเต็มไปหมดครับผมไม่นึกว่ามีลูกรังเต็มที่หานเทาเนี่ยนะครับหานเทานะตั้งแต่มีภูเขาอยู่หนึ่งลูกไหมพี่ตมไอ้ควรอะไรควรเขาวงอ่ะมีลูกเยอะท่านนะทั้งตำบลแต่ลูกรังเต็มไปหมดครับครับในวัดทุ่งขุนหลวงวัดทุ่งขุนหลวงครับลูกรังทั้งนั้นครับลูกรังทั้งนั้นถ้างั้นตรงนี้ก็แปลว่าถ้าเรามีการจัดการเชิงพื้นที่ให้ดีครับตรงไหนจะรักษาตรงไหนจะขุดก็กำหนดได้เหมือนกันกำหนดได้ครับทำได้ทำได้แล้วก็รักษาป่ารักษาสัตว์ป่ารักษาน้ำครับน่าสนใจครับก็ได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ด้วยสามารถควบคุมการขุดดินถมดินได้ด้วยนะครับถ้างั้นผมเราผ่านข้อนี้นะครับไปข้อถัดไปการตื้นเขินทะเลสาบถ้าไม่ขุดไม่ไปถมตะกอนดินก็น้อยลงก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันมีประเด็นอื่นเพิ่มไหมครับ
ว่าเอ๊ะมีมาตรการอื่นไหมอ้าวไม่ใช่ประเด็นอื่นมีมาตรการอื่นไหมครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยครับประเด็นน้ำท่วมเติมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอไมค์นิดหนึ่งครับคือบ้านเรานะครับคือมันจะอยู่ปลายน้ำครับครับผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยผู้ที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะได้รับอานิสงส์ทั้งหมดณวันนี้เรากำลังที่จะมองอนาคตกันว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากเรียนท่านวิทยากรนิดนึงครับว่าปัญหาที่เรามองกันแรกๆ ก็คือเรื่องขยะเรื่องขยะผมอยากเห็นว่าขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่มันเป็นชิ้นใหญ่มันมองเห็นชัดนะครับอีกอันหนึ่งที่เราไม่ได้คุยถึงก็คือเรื่องอากาศครับณวันนี้นะครับอากาศเสียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากบ่อน้ำยางอยู่ตรงไหนเด็กเนี่ยปิดจมูกบ่อน้ำยางไปอยู่ข้างเรียนนะครับโรงสีอยู่ในชุมชนคอกสัตว์อยู่ในหมู่บ้านผมคิดว่าตรงนี้เราควรจะหามาตรการที่จะขอบคุณมากครับงั้นผมเพิ่มเรื่องอากาศเสียไปอีกเรื่องนะครับครับผมขอบคุณแล้วก็อีกอันนึงนะครับพอพูดถึงน้ำเสียน้ำเสียนะครับมันจะมีผลกระทบณวันนี้ถ้าเรามองว่าคนที่ไปทงเบ็ดนะครับผมเคยคุยกับพวกที่ว่าที่ไปทงเบ็ดคือบ้านผมเป็นทุ่งนานะครับอยู่ตำบลดอนประดู่คนที่มาทงเบ็ดจะมาจากแถวกวนนกว่าทางโน้นกับจะมาเยอะแล้วเพื่อหมาปลาทางนี้ก็บอกว่าณวันนี้คือถ้าก็เอาปลาเนี่ยไปเกี่ยวเบ็ดเนี่ยเอาปลาหมอปลากระดี่อะไรพวกนี้เกี่ยวเบ็ดไม่ถึงชั่วโมงครับปลาตายหมดแล้วแต่ก่อนอยู่3วันปลายังไม่ตายเลยครับแสดงว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเสียแล้วก็อีกอันนึงซึ่งผมเองผมได้สัมผัสกับชาวบ้านในเขตดอนประดู่ก็บอกว่าณวันนี้ถ้าลงไปกลางนากลับขึ้นมาบ้านเนี่ยกลางคืนจะคันและจะเป็นผื่นแล้วเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าน้ำเนี่ยคุณภาพน้ำเนี่ยเราควรที่จะมาพิจารณากันการให้มากกว่านี้นะครับในเรื่องอีกเรื่องนึงผมก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องน้ำท่วมนะครับครับผมคิดว่าต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่ถมนะครับณวันนี้ทางท้องถิ่นเองทางเทศบาลอะไรก็ดีผมคิดว่ามีปัญหาน้ำท่วมถมลูกเดียวถมทุกปีครับครับไม่รู้เป็นอะไรก็ง่ายดีครับครับคืออย่างทางเข้าบ้านผมเนี่ยก็จะถมทุกปีนะครับแต่ว่าถนนเส้นนั้นผมขอผมบอกว่าถ้าลูกหลังเหลือไปถมที่อื่นเพราะว่าถ้าถมตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเขื่อนดินซึ่งกั้นน้ำนะครับอย่างถนนเส้นสายจากดอนประดู่ไปกัวเหยอตรงนั้นนะครับปรากฏว่าท่อเนี่ยเล็กลงน้ำไปติดแล้วไอชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างครับเขาจะเอาดินไปถมเพราะลูกหลังถูกเพราะว่ารถอกล้อประมาณ400บาทแต่ก่อนถามว่าพอฝนตกปั๊บน้ำจะไหลออกแต่อย่างทางอบต.อะไรก็ดีผมคิดว่าไม่รู้เป็นไงครับคือแก้ปัญหาไม่จบแต่ที่ว่าจะขวางท่อทีเดียวคือท่อ1เมตรเริ่มตั้งแต่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ8นิ้วไปก่อนแล้วต่อไปแล้วแก้กันทุกปีไม่จบผมคิดว่าปัญหานี้คือเรากำลังที่จะมองอนาคตกันว่าหน้าวันนี้อย่างท้องถิ่นนะครับคือผมอยากจะแก้ปัญหาสักหมู่บ้านหนึ่งก่อนว่าหมู่บ้านนี้ผมจะแก้ให้รอดจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยลดการแบบบูรการให้มันจบไปเลยทีเดียวมันก็คล้ายๆกับเรื่องของกลับไปที่เรื่ององค์ความรู้กับพวกนี้ใช่ไหมครับว่ามันต้องมีการทำเวทีหรือทำอะไรเพื่อทำให้ได้เรียนรู้อย่างงานหนึ่งผมย้อนไปตรงปัญหาที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องขยะอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าถ้าให้ท้องถิ่นผมว่าจบเลยครับแก้ปัญหากันไม่ตลอดเพราะว่ามีอย่างเดียวคือเขาต้องการจะเก็บขยะขยะบ้างอะไรบ้างครับอันเดียวนะครับที่หน่วยงานที่ผมอยากจะชมเชยนะครับก็คืออสม. อย่างบ้านผมทำโครงการนำร่องแค่ปลูกผัก5ชนิดครับครับก็ใช้บุคคลเป้าหมายอสม.ปรากฏว่าพรึบเลยครับอย่างปัญหาขยะเหมือนกันถ้าบอกว่าให้อสม.จัดการเนี่ยผมว่าเรียบร้อยนะครับแค่เดือน600บาทเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมมองว่าหน่วยงานซึ่งเล็กแต่คุณภาพซึ่งผมก็ได้เป็นอสม.เป็นอาสาสมัครกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขผมคิดว่าหน่วยงานนี้น่าจะจัดการได้แล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปคุยกับทางอสม.ซึ่งค่อนข้างจะมีทุกตำบลอยู่แล้วที่จริงมันก็มีทสม.เหมือนกันทสม.ไม่เคยได้ยินทสม.ไม่ทราบมีใครเป็นทสม.ไหมครับพวกนี้นั่นไงเห็นไหมครับเจอแล้วเนี่ยนี่โดนพาดพิงแล้วเนี่ยเขาบอกอสม.จะดีกว่าทสม.ไม่รู้จักนั่นน่ะ10ปีสิบปีเขาทศม.เดี๋ยวเขาจะเอาจริง
ผมคิดว่าเรื่องปัญหาน้ำท่วมเนี่ยน่าจะทำถนนให้เป็นคันนาเหมือนเดิมแล้วจะน้ำจะลดลงน้ำท่วมลดลงครับครับผมอย่างทางปากพยูนทางดอนดูทางโน้นนะครับพื้นที่ทำนา5,000กว่าไร่ปรากฏว่าน้ำท่วมปีนี้3,000กว่าไร่แล้วนะครับเหลืออยู่2,000 ไร่ไม่รู้รัฐบาลจะเอาเงินจำนำไปจำนำข้าวของใครครับก็หมดแล้วครับก็หมดแล้วครับเงินเหลือขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับช่วยเติมหน่อยครับนะครับขอกลับไปเรื่องน้ำท่วมสักนิดนึงครับของหันเทาพอดีเรามีปัญหาพอสมควรนะครับเรื่องของน้ำท่วมไม่ว่าหมู่ที่สี่ห้วยเรือในชุมชนหันเทาก็เองนะครับซึ่งมีอยู่3หมู่ 7หมู่ 2หมู่ 11นะครับที่มีปัญหาอยู่มากนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดนะครับเกิดปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากการบุกรุกที่นะครับลำเหมืองน้ำนะครับเมื่อกี้นะครับท่านก็บอกว่าต้องการให้กันไว้นี่ครับอันนี้คือบุกเลยคือเป็นส่วนที่ดีมากนะครับหากมีการกันไว้นะครับไม่ว่าการสร้างบ้านเรือนเองนี่ครับตอนนี้บุกรุกไปในเนื้อที่ของสาธารณะคือทางน้ำเกือบเสียทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการสร้างถนนขวางทางน้ำการปลูกยางพารานะครับในนาข้าวนี่ครับจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในชุมชนนะครับฝนตกแค่นิดเดียวนะครับปรากฏว่าโรงเรียนหานเทาโรงเรียนบ้านหานเทาวัดหานเทานะครับจมหายไปเลยโรงเรียนไม่สามารถที่จะทําการเปิดการเรียนการสอนได้นะครับซึ่งมีปัญหากระทบเป็นอย่างมากทีเดียวทีนี้นะครับการดําเนินการก็คือทางน้ํานะครับทางน้ําเกือบทุกสายนะครับบางสายก็มีการกันเอาไว้นะครับไอ้ลําเมืองเล็กๆนี่ครับลําเมืองเล็กๆนี่น่าจะมีการกันเอาไว้อย่างน้อย4เมตรเพื่อที่จะให้รถแบ็คโฮนะครับได้การขุดลอกได้คือให้พอได้วิ่งได้ครับครับเกิดในการขุดลอกได้นะครับการวิ่งในการดำเนินการนะครับไอ้สำหรับเมืองน้ำใหญ่ๆนะครับก็น่าจะมีน้อย6เมตรขึ้นไปนะครับตรงนี้น่าจะมีมาตรการเริ่มตั้งแต่ตัวเลข4เมตรขยับเป็น6เมตรนะครับ6เมตรคือแล้วแต่ขนาดเมืองน้ำที่ขนาดใหญ่อาจจะให้รถใหญ่เข้าได้ครับส่วนเมืองน้ำเล็กๆนะครับในชุมชนเนี่ยอย่างน้อยผมคิดว่าสัก4เมตรนะครับสัก4เมตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสวนยางเนี่ยที่อยู่ในนาข้าวก็เหมือนกันนะครับจะไปปลูกขวางไว้ทั้งหมดน้ำก็ไม่สามารถจะไหลมาได้นะครับไหลไม่ได้วันนี้เป็นปัญหามากที่สุดคือนะไอ้สวนยางในนาข้าวเนี่ยครับเป็นปัญหาอย่างมากกับการสร้างที่อาศัยนะครับทั้งทางที่อาศัยและการถนนขวางทางน้ำอยู่นะครับ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 ขอบคุณครับในประเด็นน้ำท่วมมีใครจะเตือนครับครับเชิญครับสองท่านขอด้านหลังก่อนครับหรือฟื้นคลองใช่ไหมครับหานเทาครับครับเชิญครับเรียนวิทยากรก็อยากแรงประท่าบาราวนะครับเชิญเลยครับเชิญครับผมอีแรงประท่านุ่งเก็ตปุ่งการทำกับการได้กล้ามารวมระดับกว้างพิจารณาปัญหาในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องหลุมน้ำทะเลทราบแต่ละเรื่องนะครับกับเด็กเดียวเล่นกับเรื่องของน้ำเสียน้ำใจแต่ละเสียร้อยก็รู้แล้วก้าวใจกันเลยกับตรงนี้นะซึ่งเมื่อคุยกันเรื่องโตไปว่าเรื่องไฟธรรมชาติทำไมคนตกหมากน้ำท่วมปวดใจได้ตรงนี้คิดว่าคำว่าไฟธรรมชาตินั้นเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเราอยู่กันในรุ่นโอ้รุ่นยาแล้วหนูก็ทำมากินกันแบบเพื่อต้นกันไม่เห็นแก่ตัวมากเองซึ่งแบบปัจจุบันนี้สร้างบ้านนั้นปีนี้ท่วมแต่นี้ปีหน้าหรือต้มไหมซึ่งอันนี้น้ำไม่รู้มีไปทางไหนมันไม่ได้ไปธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์ทำไรธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็กรูดทำไรแต่ทำไรมนุษย์มั้งไม่บางท่วนนะครับในส่วนของที่น่าโตในเรื่องน้ำเทียนะแต่คงไม่มีแต่ไรยังแต่เทียการน้ำนะกับเดือนหนึ่งก็หลายบาทนะครับที่อาจารย์รุ่งพรว่าขนาดเทียของเขาติดเล่มครวดจึงอันตอนน้ำไม่เทียยังแต่เทียการน้ำนะครับและอีกประการในเรื่องของทางน้ำที่ว่าเดียวนะจันทร์โตก็ได้นำเรียนไปแล้วว่าเรื่องของน้ำมันเดินไปไม่กรองที่ทำให้น้ำท่วมกระจายมาจากธรรมชาติแรงกันตอนนั้นในส่วนตรงนั้นนะปุ้มกระทำหน้าที่แควกรองตรงทีอยู่สมบูรณ์นั่นโต้นะครับคือปุ้มบอกตรงๆเป็นกำนันตอนเดี๋ยวหกชะดุดนี่นะครับแต่ละหมู่บ้านนั้น
ตอนออกจากโดเหล็กนู่นตอนนั้นผมเป็นปัจจุบันอยู่เลยตั้งแต่ละเมื่อวานคือกำหนดไว้ไอ้ตีซ่าท่าหนานนั่นแต่นุ่นดินนุ่นแดงนั้นให้การมาสัก10เมตรเพื่อไว้ขยายในอนาคตแต่เฉพาะเมืองนามัน5เมตรแต่รถต่างตำบลในตรงนั้นถ้าวันยังงบประมาณนั้นคงๆมันจะไม่อยากกล่าวอะไรนะครับแต่ปัญหาอยู่ว่างบประมาณไอ้ความเดือดร้อนตรงนั้นมันมาว่าได้ปานไหนนะครับก็ไปตามไอ้ตัวเงินเพื่อที่พี่น้องจะโดนก็ในปัญหาที่กันนั้นนี่ที่ว่าปัญหาลูกแท้มันก็เรื่องของตำบลเต้าก็เรื่องของจากชุมชนของดังเหลือมันก็เรื่องหญ้ากลัวกันหญ้านั้นอาทิตย์นึงซ้ําหุ่นไปเอาหญ้าที่ที่ลาดมาตุ่มกันเองบ่ได้เลยเขาได้เปล่ากันถึงได้เปล่าได้มาถึงมาบ้านถึงกันนี่ไอ้สิ่งที่ฮู้โมแต่เลยก็เป็นใบไม้ใบตั้งใบตองแต่น่ะยุ่งตุ้มติดเป็นตุ้มปฏิกจังนั้นแล้วถึงกันนี่ไม่รวยแรงกันปื้เพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าลูกเทคที่ว่าเลยกันตอนนะครับผู้มีไงก็ทําหน้าที่ตรงนี้นะตั้งที่ทหารก็ก็ดําเนินการไปแต่โรคก็ตัวแรงก็ตาติที่ที่ไอ้ลีใจขึ้นได้ก็ก็หลับซื้อหลับได้ตั้งเป็นติเป็นจ้างแล้วก็ไอ้ที่เฝ้าได้ก็เฝ้าจ้ะก็มันก็ปุ๊บมันมีลุ่มและถ้าเป็นตัวอย่างไม่ลุ่มแล้วก็เป้าเหลือๆแต่ว่าหน้าคนมันนี่ก็ตั้งไว้เป็นไอ้เป็นตีเป็นแดงเปิดแรงกับเป้านะครับและถึงในต้นตรงนั้นคือแรงแต่รูปอ่ะตั้งจากบ้านมาโร่นะเอื้อมืออยู่ไปจะให้หลัดตัวทั้งปีนคือไม่อยากกินจุ๋ยเลือดตัวเองก็ว่าไม่ใจรักพ่อหลวงปู่เจ้าอันตรายอันตรายโดนต้นไม่ค่อยใช่มันไปใจตรงนู้นนะครับตันปืนก็หลัดตรงช่วยรถติดถ้าบ้านยังอบตยังไหนอยู่กูเหลือก็ไปแหล่มันต้องได้พุ่นได้ใจไม่ได้พิจารณากูไม่เหลือแล้วนะนั่นก็ตึงเหล็กเดียวแต่มีตันใดเล่หัวเรื่องกองให้ออกระเบียบแล้วก็บังคับออกกฎกระทรวงนั้นไอ้ตรงนี้มันเรียกว่ามันเคยเล่นเดียวว่าเมื่อวานนั้นเสียผีบ่เสียผีนี่ถ้ากูแกไปถึงไม่ก้าวตาคุณจูนั้นแล้วก็ติดหลังก็ไม่เหลือแต่แหล่งก็จบตึงก็เลยไม่ละไอ้ปกพุ่มนี่กับพวกเราเนี่ยองค์การปกครองส่วนตรงตีนให้มาเก็บรายละเอียดทั้งปีไม่ว่าตั้งแต่ยาเสพติดอะไรก็ดีเรื่องให้มาเก็บรายละเอียดถึงนี้ถึงอยู่หน้าตาเหลืองเล่งรายเสพติดไปกันยาแล้วอีมันอยู่ต้องให้แปดหลับโรคหน่อยไปรุนคนนี้ติดยามาถึงไหนแปดเหลืองได้มั้งเดี๋ยวเด็กก็โกว่าเล่นอยู่เห็นไหมครับถึงก็เลยกับร้อยไปตามยาตากรรมมันบอกแหละมันกองปุ้มติดบ้านเมื่อว่าก็ระวังกันเอาเองนะลูกไอ้ล้านไก่เนี่ยอย่าไปยัดรัฐบาลเลยยัดตัวเองยัดปอยัดแม่ยัดปูยัดยามันนะยัดแม่ตาพอทำทำไมมันยาเดียวนะครับแต่ยัดรัฐบาลหนึ่งปีรัฐบาลก็มันเดี๋ยวพวกนี้กันต้นว่าให้พวกเรามาแก้สปายให้ปีนเด็กไม่ไปโรงเรียนนี้ก็มาด่าในบ้านด่าคำนั้นแต่ถึงกับมันลูกเขานี่มาเปลกๆหลายคนยุ่งเปลกกันแม่เนี่ยมาด่าทำไมติดรัฐบาลเนี่ยมาเราแต่ไม่เล่ลูกกูกันเลยเหมือนเรียกมาเปลกเมื่อคนดีก็เราในท่านอาจจะเลยว่าเจ้าเรือกับคนอาจจะยันซึ่งเอาเรือมาจอดในกลางบ้านก็ซึ่งนอนคว้าในเรือซึ่งโกจาบ้านกว้างเรือกันเลยแต่ถึงมันเรือมันเปลือยนอนคว้าเลยนะเปิดคว้าเปลือยเลยนะครับอันนี้เราทุกันกว้างตามพอเป็นทั้งเข้มนะครับปุ้มติดใจก้องอาจารย์ต้องป้อนออกมาวันนี้พอจะไปตรงไหนตรงเชียดคำนั้นเอาไปยุบผมมันเปลือยตรงมันไม่แต่ปุ้มตรงไหนด้านตัวดีนะครับคือกายกิว่างว่าผมมีแรงได้มั้งทำไมผมไม่แรงได้ก็เซลอยู่แล้วนะครับก็ต้องแต่ผู้ใดเล่นกับก็คุณมากับถามอีกต่ออีกนิดนะครับคือในฐานะที่เป็นกำนันนะครับเป็นเรื่องของท้องที่คือเราพูดท้องถิ่นเยอะเหมือนท้องถิ่นเยอะพูดถึงชุมชนเยอะเลยแต่ท้องที่เนี่ยบทบาทเรื่องพวกนี้มียังไงบ้างครับท้องที่ทางกำนันหรือไปถึงอำเภอเนี่ยอำเภอผมสังเกตว่าอำเภอเนี่ยแทบไม่มีใครพูดถึงอำเภอเลยอำเภอปัจจุบันเนี่ยผมว่าในอำเภอเนี่ยเหมือนกับไม่รู้วันมีงานตัดริบบิ้นแล้วมั้งสงสัยมีภารกิจอะไรให้ต้องทำบ้างท้องที่ส่วนของอำเภอก็เรียกว่าไอ้ตามประดับบรรยัติปกครองตรงที่ท้องที่เจ็ดนั่นนะบำมัดตุกตำรวจแก่พี่น้องประชาชนแต่กระใต้อุ่นหมายเนี้ยตรงที่นั่นซึ่งผมนายโยผมเรียนก็ว่าบำมัดตุกคลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนถ้ากว่าบำมัดติดเดียวไม่ได้คลายเพียงแต่แก่คลายได้นะครับแต่การปกครองไงประกอบไปด้วยเขาเรียกพรหมยานที่เบตากรุณามุติตาเบิกาซึ่งนายตัดติดรังคือเรียกว่าตรงตีเราคือจะหลับว่างเป็นการเฉื่อมหรือว่างมันก็การเฉื่อมแรกนะเฉื่อมหรือว่างทุนราชการกับพี่น้องในประชาชนในหมู่บ้านมีน้องมีความเดือดร้อนเรื่องใดตีตั้งรัฐตีกันตีน้อยยานของอำเภอทุ่งมาก
จะเรียนในอำเภอสามอำเภอก็กับแกก็ไปสอนแต่ก็จะในเรื่องของเนื้อรับแจ้งเกิดแจ้งตายใหญ่ตีอยู่กันนั่นเป็นอันนั้นที่หลักๆนะครับแล้วก็ในบำบัดทุกพี่น้องเดือดร้อนในเรื่องเช่นว่าเรื่องเที่ยดินไปไกลเกลี่ยกันใหญ่มันตึงใหญ่มันตึงเที่ยบีเที่ยจ้างกันถ้ามีเกิดปัญหาแต่ว่าไม่กลัวนี่ตึงลงตึงแสนนึงครับน่าช่วยกันก็อยู่ตรงนั้นนะกับนั้นก็เรื่องรับน้ำก็เรื่องตาเบียนก็แต่ว่าก้อนอันเต้าโรนมันก็ดีไปแล้วเป็นเทศบาลมาเทศบาลนั้นมันก็โยนมาเทศบาลกับดุลการไปซึ่งเราต้องเตะเราก็เนี่ยถ้าพี่น้องมีโรคติดต่อได้มีเรื่องของระหว่างปัตตุชัดก็ได้กติกาเซตเกิดโดนเรื่องให้กันกลางกับประธานแล้วก็แต่ว่าข้องก้อนอันเต้านะครับข้องรายเรียนกับนายอะไรหลายคนนายคุณมาไว้เด็กเดียวจืดเหล่าตัวพ่อผ่อนชั้นตบเหล่าได้หมดพุ่งมาพุ่งมาบ่ไปแบบเป็นเอาเป็นชุมชนมานำระเธอตีน้อยงานตีก็มีหอบประมาณตัวบอกผมบอกว่ามันก็อยากแต่เป็นอยากแต่ไม่บองแต่ว่ามันสองทิ้งก็ยังเบียร์ทิ้งก็อดเพียงแต่ด้วยแต่เป็นดำเป็นนายก็นึ่งรองท่ามแต่ชาวบ้านก็รอนี่เอาเหลืองได้คนได้คนนั้นท้องที่เหมือนช่างเชื่อมมั้งกันเถอะเชื่อมช่างเชื่อมครับครับขอบคุณครับมีถ้างั้นลองผ่านเรื่องตื่นเขินครับมันมีเรื่องพื้นที่ป่าอ้ออีกคนใช่ไหมครับโทษทีแหมผมนี่ชักมั่วเชิญครับเชิญครับสวัสดีวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมครับพูดเรื่องน้ำลากไปธรรมชาติจากน้ำแต่มันมาแปลปัจจุบันนี้ไปธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเรานี่มันเป็นพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแต่บางเอิญว่าน้ำมันท่วมกั้งจากที่ไม่เป็นธรรมชาติคือปัจจุบันให้ระลึกแบบประมาณ20-30ปีที่แล้วมากไส้น้ำครับในแต่ละท้องถิ่นนี่จะมดไปคือไส้ห้วยไส้คลองนี่ครับมดไปตื่นขึ้นไปบุกลุกไปป่าไม้ก็มดไปซึ่งเชิงนโยบายของรัฐภาครัฐก็เสื่อมเสียคือต้องการจะดึงประมาณข้าวอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่าภัยพิบัติจะเข้ามาครับเหมือนตัวอย่างตอนนี้ครับที่เพื่อนก็จันทร์ว่าช่างแล้วแต่ครับสร้างไว้สร้างแต่เคลื่อนแต่ไม่มีทางลงสร้างแต่เคลื่อนแต่ทางลงมีน้อยซึ่งน้ำได้ท่วมปัจจุบันไม่ได้ท่วมจากฝนตกหมากแต่ท่วมมาจากน้ำติดลอยมาจากเคลื่อนผมคิดว่าประมาณสัก5ปีถึง10ปีข้างหน้านี่ครับถ้าท่านที่ริมเล่อาจจะไม่อันตรายนะครับแต่ที่อันตรายคือชื่อเขาริมพวนตอนบึนจะเป็นอันตรายต่อไปครับเพราะน้ำมันจะลากหมากวานีขึ้นเพราะป่านายป่าไม้ของเรามันก็มดไปจากการบุกรุกทำลายการสับก้องน้ำไม่มีมันกระชาลงมาเลยต่อไปคิดว่าน่าจะป่าบอนเมฆตรงนั้นเป็นที่อันตรายที่สุดต่อไปผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นว่าที่ต่ำไม่ค่อยห่วงเรื่องน้ำท่วมครับเรามันเป็นธรรมชาติอยู่เลยครับที่ต่ำที่เนินที่เขาที่ไม่เคยท่วมเนี่ยแต่เราไปเที่ยวพัฒนาผิดที่ผิดทางไม่เป็นเรื่องก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมข้างบนแทนครับบวกด้วยสิ่งที่ซ่องคือกระทรวงคมนาคมตอนที่ทำถนนครับมีแต่แผนแต่ตรงระบายน้ำไม่ค่อยจะมีที่ท่าวอนยกตัวอย่างง่ายคิดในอำเภอบางยูนถนนริมทะเลนี่ครับเมื่อก่อนเมน้ำจากภูเขาจากเข้าจันทร์ลือว่าภูเขาบรรทัดลงมาทะเลนี่จะเร็วและล้วนเร็วแล้วท่วมขึ้นเยียวซ่องขึ้นคือหายแต่ปัจจุบันไม่เลยครับถนนผ่านผ่านทุกเส้นทางไม่มีผ่านไม่มีท่อถึงจะมีผ่านมีท่อก็เพียงเล็กน้อยไม่สมดุลกับที่น้ำลงนั่นแหละคือโอกาสที่ว่าเสียหายในเชิงนิเวศธรรมชาติเรามาแก้อะไรก็ไม่มีทางแก้ให้แล้วไม่หมดจะมาเรื่อยๆแล้วตามมาเรื่อยๆแน่นอนเลยแผนเราเขียนไว้ตะกี้แผนเหล็กสุดนะครับนั่นคือแผนที่ดีที่สุดรอคนจะเหล็กก็รู้ว่าเชิงชีวิตของเขาแนวชีวิตของเขาที่เขาอยู่กินแต่คนปัจจุบันมาทำลายมาทำลายตัวเขาเองต่อไปนี่คือยกตัวอย่างว่าไส้ห้วยมาเป็นส่วนมดเบอร์มดมันตีเก็บตีพานไม่มีมันจะย่างมาในหันย้ายนะครับตีผ่าสว่างครับตีตรงนั้นประมาณก็เป็นลอยหลายตีเก็บน้ำ
แต่ปัจจุบันเป็นที่บ้านจะสั้นมดแม่นแต่เจบีครับตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่ห้วยลึกแต่กลายเป็นตึกมดกับแบบเดียวนี่กับต่อไปนี่ในพื้นที่จังหวัดแต่ตรงเราส่วนที่ซ้ำไม่จัดเชิงนี่เป็นส่วนนิ่งพื้นที่คือที่ตรงไหนเป็นอุตสาหกรรมที่ตรงไหนเป็นที่เกษตรที่อยู่ในที่จะเลี้ยงสัตว์ไม่ได้จัดที่อยู่ในจะปลูกข้าวซึ่งปัจจุบันมั่วครับมั่วมดปามมังข้าวมังส่วนยางมังเลยหน้าข้าวจะมดไปเรื่อยๆเลยจะกลืนกินหน้าข้าวต่อไปซึ่งเกินที่สร้างไว้ไม่สร้างไว้ทำไมเลยเลยเรากลายเป็นส่วนยางเป็นส่วนอื่นมดอุตสาหกรรมเนี่ยครับเพื่อระบบนิเวศในพื้นที่ต้องจังหวัดตะลุงและทรงรากตรงนี้ก็จะมดไปครับขอบคุณมากเป็นการอธิบายสั้นๆที่เห็นภาพพัทลุงทั้งจังหวัดเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับฉะนั้นงานนี้เนี่ยจะออกมาเป็นในเชิงของการทำมาตรการแต่ว่าโซนนิ่งลึกๆเนี่ยยังไม่ถึงต้องเรียนอย่างนี้ก่อนยังไม่ถึงนะครับเพียงแต่ว่าในระยะอันสั้นเนี่ยมันจะมีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะทำผังเมืองรูปน้ำย่อยนะครับตอนนี้เริ่ม2รูปน้ำตอนบนละเริ่มละนะครับฉะนั้นจะลงมาโซนนิ่งละนะครับฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าของสผ.เดินทับหน้าไปก่อนนะครับเพื่อคุ้มครองภาพรวมก่อนนะครับแล้วลงไปรายละเอียดเนี่ยผังเมืองรวมของโยธาธิการผังเมืองกำลังจะลงมาต่อแต่กว่าตรงนั้นจะออกมาได้เป็นกฎกระทรวงเนี่ยผมเข้าใจว่าผมไม่เชื่อว่าจะเร็ว5ปีอาจจะถึง10ปีได้ทำไปอาจจะช้าไม่ทันการนะครับเชิญข้างหลังต่อครับเชิญกับก็อยากเร่งล้างครับก็อยากนางนั้นกับเรียนท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมก็แล่นตัวคนผมนายรอบกุ้นตรงสมาชิกอบต.คงมุทยาตะบนกว่าละมีนะครับก็ถือโอกาสได้รวมทำความเข้าใจการที่แก้ปัญหาเรื่องทะเลราบตรงกล้านะครับจริงๆผมติดตามเรื่องทะเลราบตรงกล้านี้มาพอสมควรด้วยการบำรุงเรียกมีนะครับได้ประทานมาจริงๆเรื่องนี้ในชั้นคณะกรรมการของสภาผู้แทนผมเคยเสนอท่านนฤทธิ์ไปไล่ลบแล้วครับว่าไอ้เรื่องทิ้งแวดล้อมของในพื้นที่ลุ่มจังหวัดตรงกล้าเลือดจังหวัดปะลุงตั้งเล่น้อยลอดมานี่แหละครับตั้งที่เอาบางตัวเองเล็กเริ่มเดิมที่เอาบางตัวเองก็อยู่บ้านลุ่มนี่แหละแต่ว่าเจอประโยชน์นูอันนี้ผมตามความบันทึกนะครับมีนักท่องเที่ยวก็สังเกตว่าเอาบางตัวเองอยู่หน่อยผมว่าอยู่ข้างปากยืนนะครับจะเจอไปอยู่ข้างปะลุงอันนี้ผมเกริ่นให้ท่านทราบไอ้ความเป็นมาตะกี้ขึ้นในเป็นตรงนี้เป็นที่ว่าผมมันได้ระเนื้อตานผู้แทนไปเพราะว่าท่านผู้แทนเป็นท่านเป็นกรรมาธิการซึ่งแวดล้อมในดินของรัฐบาลผู้แทนก็เลยระเนื้อเรื่องนี้เข้าไปผมว่ามันมีข้อมูลอยู่ของจังตรงกล้าจังปตลุงนะครับมีข้อมูลเดิมๆว่ามันมีคลองอยู่ประมาณ7คลองตั้งแต่คลองมาจากคลองลานูดแล้วก็คลองวัดเกี้ยนบางแก้วคลองก็จะต้นนะครับคือในพื้นที่ที่ผมอยู่นี่ตำบลคว้าละมีนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ว่าติดกับคลองป่าบอนน้ำมาจากข้าวจันตรงนี้คือน้ำที่ว่าไหลลงมานี่ยังในพื้นที่ของตำบลคว้าละมีก็มีคลองก็ห้านโตกันบางด้วนที่มาลงที่ลาดแดงที่กลางวังยุนนี่ครับคือนี่ผมลายแต่ในวังบดังเก็บคือปัญหาที่น้ำท่วมนี่ครับปัญหาจริงๆมันเกิดจากท้องที่ไม่ถึงตันๆกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไม่ถึงอำเภอแล้วก็ควายท้องถิ่นจากนายกอบต.หรือว่าสมาชิกอบต.ประธานนั้นการก่อนข้างอยากมองในจริงๆคือเล่เพื่อนๆคือต้องกันอ่านกันได้ท้องที่อยู่ประมาณท่านอยู่60ปีท้องถิ่นอยู่ได้ปีไปได้ปีไปพอท้องถิ่นแรงมากถึงท้องที่ไม่กลายปล่อยใจนำเสนอปัญหาผมยกตัวอย่างมุทยาของผมนี่บ้านคนหนังพิมพ์นี่ครับหลอกเมืองจากโครงเกหลอกมาไล่หลบเลยมดว่ามันผมคำนวณว่าไม่ใช่ต้องร่ำลาเลยแต่ละหลบเบียเอสเอ็มเอลมั่งหลอกมาทุกที่ปัญหามันเป็ดยิดการกว้างนะครับมันเป็ดยิดอยู่ตรงจุดแต่ว่าทองทีก็ต
ตาลเคยมีอำนาจมีทักษะภาพทางด้านการเงินและมีที่ดินอยู่พอโลกไปถึงเบิดติดอยู่ที่ตรงนั้นเราก็ต้องติดตรงนั้นเอาไปลกตารางเราทีนี้อ่ะต้องติดตั้งที่ด้านหน้ามันเคยไล่บ้านอยู่ที่ก่อนไม่มีใครไปมองเห็นปุ้มมาบึกหน้าทางอำเภอมาบึกหน้าคนที่เข้าใจเหลืองไงแผ่นที่ปุ้มว่าแผ่นที่ก็เมื่อบางยุนมันอยู่เผื่อกับดันดันผู้รู้ต่างไรเดี๋ยวอุปกรณ์วิชาการก็บอกว่าใต้แหล่แผ่นที่จริงๆต้องแหล่แผ่นที่ก้องอำเภอบางยุนเดิมมันมาติดถึงอำเภอก้อยร้นนะครับเอาตำอำเภอบางยุนไปอำเภอใหญ่ไปถึงตำบลควนลู่ยังเป็นอำเภอบางยุนเลยเดี๋ยวก่อนแต่ในยุ่งเป็นอำเภอระดับภูมิซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องว่าอีแลนน้ำเดี๋ยวไอ้ทิ้งกิดกว้างต่างน้ำหรือว่าวงจรกล้องน้ำที่มันไหลมาบรรพเลยกล่าวทำไมโบราณเมื่อตานเดี๋ยวน้ำเดินไปนะผมว่าต้องไปเล่ตรงนั้นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพราะว่าคนที่ก้อนเขาเพราะว่าตึ้งเดือนทิเบตนี่เขาเหลื่อมเต็มก้าวเหลื่อมต้องเครื่องมือไวประกอบอาชีพเวลาดูน้ำมากน้ำพระเขาก็เตรียมการเอาไว้แต่พอมาบ้านเราในยุคนี้ไปตามคนเมืองกันต้องเป็นคนรู้ต้องเป็นอะไรเล็กๆกันมาในหมู่บ้านมันกว้างต่างน้ำต่างเป็นตึ้งการเดี๋ยวไปบอกไปด้านนู้นเป็นแต่จะหลอกน้ำหลอกให้น้ำมันไหลไประดวกกันมันไม่มีเป็นที่ก้องไอ้โครงการก้องลุ่มน้ำแต่ที่ต้องกล้าว่าจะทำให้น้ำมันในช่วงที่ว่าคนถึงตะลิดราบมันต้องมีน้ำลึกสามารถที่ว่าน้ำแม่น้ำตกได้ว่าอวยโครงให้ต้องไหลลงเลี่ยมดมันจะเก็บปัญหาก้องคนที่ปลูกยางปัญหาเลยปัญเนี่ยถึงมีโครงการหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาเรื่องจริงๆก็มานำเสนอตานจนประธานทำโครงการเล็กแต่ไม่ก้อนกับเล็กแต่ไม่แต่ว่ากำบังม่วงตุงบังม่วงปลวกเขามาลีถึงโครงการก้องไว้จนประธานเพิ่งมาได้รับการจัดสรรออกมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพิ่งได้ทำมาเล็กเด็ดเล็กปีแล้วก้อนนี่ครับแต่ว่าคงไม่ประชาคมไม่ท้าวมาชาวบ้านปัจจุบันนี้ก็ปลูกยางไม่แล้วแต่พอมาทำปุ๊บไอ้เจ้าต้นยางเขาไม่ต้องการในน้ำแต่ถ้าว่าบู้เขามาดีเด็กคนเขาต้องการผมมาปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องการซึ่งปัญหาน้ำนี่มันจะไล่ไปไหนก็มีการจัดการหัวหน้าน้ำก็คือพอแรงไปก็แต่ละหน่วยงานจนประธานก็มาตั้งกรรมการชุดให้มีกรรมการมีคนในตรงนี้จัดการบริหารน้ำพอเวลาน้ำมากต้องไปตามผู้กรรมการนี่มาเปิดปิดน้ำผมเคยเดินเนื้อเนี่ยเราพาอบตเมื่อในปีนี้นะครับว่าเคยเป็นผู้จัดการดูแลน้ำเวลาน้ำมันท่วมนี่ผมไปตามเคยลูกเย่อยู่ที่เคยกับเขากับรายอันบอกว่าเป็นมีคนที่ว่าจนประธานเขาแต่งตั้งอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือวิธีการประธานนั่นระวังจนประธานระวังเจ้าหน้าที่ตรงดินเจ้าหน้าที่กองปกครองมันไปคนละทางอันนี้ครับนี่นำเดินเนื้อเหลือจริงๆเพราะว่าผมเคยเป็นสมาชิกมาร้องทำไมแล้วผมก็เคยเพมาแล้วในกระบวนการตรงนี้เพราะผมทำเรื่องปณีตั้มจริงๆแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้ท่วนมากันตรงที่นี่3ปีไป3ปีต้องมีการเลือกตั้งไหมซึ่งตรงที่ก็แปรย่างไปอยู่60ปีอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วคือว่าอยู่60ปีอยู่ได้แล้วแล้วตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยหลักของการแก้ปัญหาแต่ว่าอีแก้ปัญหายังยืนจริงๆตรงต้องก็ใจหวานในปุ่มในตรงที่นี่เขาต้องการอะไรจริงๆผมยกตัวอย่างเล็กนี่เล็กวีเดือนก่อนเดือนธันวาคมนี้พิการนี่ครับผมไปเดินเล่ตามเดี๋ยวว่าในกล้องได้บ้านผมกล้องคนทางพิมพ์เนาะกล้องนี้มาจากข้อจันแล้วก็มาจากตาเชียดแล้วก็มาลุ่งร่วมอยู่แล้วก็มาดินทุดเดี๋ยวว่ามาออกตั้งกลางปลาเกิดกลางวัดปลาเกิดแล้วก็มาออกเดี๋ยวว่ากลางบางม่วงกล้องได้นี่ท่านบ่มีลาวให้ท่านกว้างว่ามันมีกลบดุกหนูยางหัวตายหมู่ตายนี่ก็โยนกันเปลี่ยนแต่คนซึ่งเรียกว่าเด้อแล้วมีควดไปอยู่ในกล้องซึ่งผมถามว่าไปอยู่เปลือยถึงวันนั้นผมว่าจะเอาไปหลังยอบเล่มีคนมาโยนควดซึ่งกว้างว่าอย่าโยนได้ไหมเนี่ยนี่ซึ่งพอมีคนมาเจอของเราอย่าไปแรงแต่แรงทีหลังก็ไม่เหลือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปณีเพนเกือบถึงหมู่บ้านนี่ครับท่านคือปัญหามันอยู่แต่ว่าตุกคนว่องตำแหน่งเอาไว้แต่ถ้าว่ามองตั้งความเป็นจริงๆอย่างๆก็คือต้องมาทำได้แก้ได้กับท่านคือนี่ผมก็นำให้ท่านตอนนี้ก็คือการแก้ปัญหาตรงนี้ก็อนุญาตเวลาดิมิกาครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้หลายประเด็นยาวมันมีอยู่อันหนึ่งเหมือนกันที่พูดเมื่อกี้มันมีคล้ายๆกับเรื่องของ
การจัดการร่วมกันนะครับก็คือว่าในการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเรื่องของประตูระบายน้ำอะไรเนี่ยมันมีข้อเสนอที่เคยพูดกันไว้ว่าอย่าให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นคนถือกุญแจคนเดียวได้ไหมก็คือว่าต้องมีการจัดการร่วมนะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะที่บางทีอยากจะให้น้ำมันมาก็ไม่ได้เปิดไอ้พอไอ้ช่วงที่ไม่อยากให้ได้น้ำมันก็ไปเปิดอย่างเงี้ยมันก็เลยโกลาหลเหมือนกันนะครับก็ในฐานะที่ท้องถิ่นนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลองพยายามดูนะครับแต่ว่าในมาตรการนี้ก็จะมีข้อเสนอไว้เหมือนกันการจัดการร่วมนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็ผมขออนุญาตลองผ่านไปดูในประเด็นอื่นนะครับเรื่องพื้นที่ป่าเนี่ยพื้นที่ป่าเมื่อเช้ามีคนบอกกันว่าป่าที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับการฟื้นฟูเช่นป่าเก่ามันถูกตัดหนึ่งก็ฟื้นฟูสองก็คือว่าถ้าในละแวกในชุมชนเนี่ยไม่ต้องไปปลูกในป่าโน้นแหละแต่ปลูกในละแวกชุมชนได้ไหมพื้นที่สาธารณะปลูกได้ไหมเลยไม่ทราบเวทีนี้ไม่ทราบคิดยังไงครับไอ้เรื่องของการที่จะให้มีป่าเยอะๆกลับคืนมาเนี่ยเราควรจะมีมาตรการอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงที่จะนะซึ่งที่นั่นก็เด่นมากเรื่องกองทุนใช่ไหมครับกลุ่มออมทรัพย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเขามีการดูแลก็คือว่าถ้าใครไปปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะมีค่าครับค่าดูแลให้นะครับซึ่งเขาทำกันเองนะครับองค์กรกระบวนการชุมชนทำเองไม่ใช่หน่วยงานรัฐไปทำอย่างนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าไม่ต้องไปรอใครเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้ท่านกำนันบอกว่าไม่พักประหยัดคนนั้นคนนี้หรอกนะทำเองนะครับอันนี้เหมือนกันป่าเนี่ยทำไมเราต้องไปคอยคนอื่นทำแล้วทำเองได้ไหมก็เลยอยากจะขอแลกเปลี่ยนเวทีตรงนี้มั่งครับว่าคิดยังไงครับเรื่องป่าหรือว่าใช้ได้แล้วอันนี้ยังไม่มีนะครับถัดไปพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีไหมอ๋อมีใช่ไหมครับงั้นเชิญกราบเรียนถามอีกครั้งครับผมว่าถ้ามองเรื่องการคุมคลองสิ่งแวดล้อมและเรื่องพื้นป่านี่ครับพื้นป่าปัจจุบันนี้มันจะไม่มีพื้นที่สาธารณะอยู่ในชุมชนส่วนมากเลยเมื่อในตำบลฟาลาเม่นะครับมันจะมีที่สาธารณะอยู่เช่นว่าเนี่ยริมคลองริมทะเลสาบนะครับก็มีที่วัดอยู่นะครับที่ลาพัสดุมนั่นก็หน่อยนะครับในเขตคลองฟาลาเม่นะครับไม่ค่อยมีนะส่วนมากแล้วก็เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยป่าไม้ที่ว่าเราเห็นอยู่ก็คือนึกริมถนนนะครับป่ายางนี่ก็มันเป็นป่าคือรบลูกแต่ว่าตอนนี้กระทุกพายุนะครับตามกระหว่ามันหมดไปเลยนะครับแต่มีหน่อยคนนะครับที่ว่าปลูกไม้ผสมผสานปนกับส่วนยางนะครับนะเนี่ยพบว่าการปลูกป่าเนี่ยคือเราไม่มีที่ปลูกแต่ตําหรือเราจะอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ได้นะครับว่าเนี่ยบริมห้วยเนี่ยนะครับริมห้วยนะครับในที่สาธารณะเช่นว่าวัดโรงเรียนได้มั้ยถ้าอนุรักษ์ไว้ได้ก็จะอนุรักษ์นะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ผมมองแล้วนะหลายพื้นที่หลายท้องถิ่นน่ะมีที่สาธารณะเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าอย่าว่าที่อีไปปลูกป่านะครับเดี๋ยวขยะไปทิ้งนะครับก็ไม่มีครับตอนนี้คือปัญหาขยะนี่ย้อนกลับไปที่ขยะอีกแล้วครับตอนนี้ก็ต้องพึ่งที่ดินคงตำบลอื่นนะครับต้องเสียค่าจ่ายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่หลักซ่าลำบากนะครับรอพื้นที่ในยูเนี่ยก็มองเลยครับก็ต้องไปตรวจหน่วยงานหลาครับเนี่ยก็โยนกันไปโยนกันมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงครับผมในเรื่องที่ป่านะครับเขาบอกว่าที่ลาดชันที่ภูเขาเนี่ยครับผมเนี่ยคนบรรพันนะครับแต่จำได้อยู่แต่กฎหมายเขาแก้ไม่ยุดนะครับว่าเขาจะแก้ไปทิศทางใดแต่ว่าคือทีรูเขาบอกว่าทีลาดเอียงเนี่ยเกินท่านพระองค์ชาเนี่ยมาบอกรักท่านได้เลยชนโนติดดินรื่นเราท่ามนะครับแต่เดี๋ยวนี้เบอร์พุ่มแล่แล้วนะครับออกบนชุดหยดเขานี่ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ก็ต้องโกรธไข่แล้วครับแต่ว่าทีปืนทีลาบลาบเนี่ยที่เนี่ยป่าสะวันไม่จ่ายหนี้แล้วนะครับก็ทำกินอยู่เป็นไล่ๆอายุคนแล้วแต่ว่าบอกก็ออกหนอทท่ามนี่ก็บอกว่าเนี่ยติดเขตป่ากันชนป่าท่าวอนอยู่นะไอ้นูนมันเขต
ปาทุนแห่งชาตินะครับนี่ก็คือต้องมองเป็นไปเตียนหน่วยงานรักนะครับว่าการอิหลักซ่าผืนป่าไว้ให้ได้ก็คือต้องเล่นหน่วยงานหน่วยงานในการออกเอกสารต่างๆนะครับเพื่อนผู้ว่านะครับว่าต้องกันจัดเจนนะว่าริมคลองมันกันเท่าไหร่นะครับริมทะเลเนี่ยกันเท่าไหร่นะครับยิงป่าพลูนะครับตอนนี้มีป่าพลูอยู่อย่างเดียวนะครับปีว่าเราอีกคุ้มครองได้แต่ที่มันมีอยู่กับที่ยังไม่ต้องบุกลุกนะครับไอ้ที่ต้องบุกลุกเนี่ยจะกันไม่ได้เลยครับเขาจะกันเรานะครับไม่ใช่เราจะกันเขานะครับคือไม่ถึงว่าถ้าว่ามีนี่ก็คือเราถึงเราไม่ปลูกนะครับท่านเราไม่ต้องปลูกแต่เราช่วยกันอนุรักษ์นะครับอะไรมันงอกอะไรมันเพิ่มเติมขึ้นมาเราอย่าไปทำลายมันก็เพิ่มโดยเองธรรมชาติของมันนะครับผมเมื่อจบตัวอย่างของผมในตอนนี้มีที่ดินอยู่ห้าหลายนะครับห้าหลายวกหลายเนี่ยตอนนี้ยางกำลังจะกินไม่ได้ผมก็เลยเว้นไม้ไว้ธรรมชาติมันจะงอกมาไปเรื่อยๆกับไม้เกือบทุกชนิดนะครับก็จะแสดงความเห็นตรงนี้นะครับกับที่เรามีน้อยตรงนี้ครับผมครับขอบคุณครับขอไมค์ข้างหลังต่อนิดนึงครับกับก็เวลามีการทานตอนนี้เราพุ่งโตวันนี้ผมเรื่องพุ่งข้าใช้เรื่องนี้กับเรื่องป่าเรื่องพื้นที่ป่าเรื่องคลองพุ่มโตตรงนี้นะครับงานคลองบ้านพุ่งที่ว่าในตำบลข้าเรามีนี่มันเป็นคลองป่าบอนที่ว่ามาจากหมู่กลาวในบ้านหมู่กลาวหมู่ห้าเลยครับหมู่ที่ลอดมาถึงหมู่เจ็ดคือมันเป็นกล้องใต้กลางที่ว่าคือมันเป็นเส้นเลือดต้องตะบนข้าวเราหนึ่งตรงนี้มันมีพื้นที่แต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็มีทักป่ามันมีจนว่ามีลิงอยู่พุ่งประมาณ50 ตัวกระด้งพุ่งร่างพุ่งหนาซึ่งทักป่านี้ไม่มีตั้งตั้งตานว่ามีตั้งบันคือเพราะว่ามันไม่มีป่าที่จะอยู่เลยมันอยู่ตามริมกล้องคือกล้องซึ่งมันมีต้นไม้แต่ว่าที่จากบ้านไม่โคนคือมันอยู่ซึ่งตอนลังมาอยู่เดือดเพียวซึ่งดินเดือดเพียวเดือดเพียวกล้องกระทบตกบุกลุกไปซึ่งมันมีพื้นที่เพียวอยู่ประมาณที่อะไรนี่ยังเลื่อยอยู่ผมไม่ทราบในจักรยังกี่ลายตรงนี้มีวิธีการต่างๆนี่ผมก็ร่ำตามนะมีอนุรักษ์ไว้ผมก็ทำตอนนี้ไปตรงที่ไล่กลางมีคนเตือนว่าถ้าว่าเจ้ากล้องมันรู้เดี๋ยวก็อีกเดี๋ยวไม่กลัวใช่ผมต้องมาประเด็นนี้ประเด็นนักการนาเนี่ยคือไปก่อต้นไม้มาจากปั้นกล้าไม้ก็ต้องปาป้าไม้มาโค่นมาปลูกซึ่งแบบมาปลูกตามต่างนู้นมาปลูกตามสีดินเร็วนี่ปลูกตามสีเรือตาต่างนาซึ่งต่อมาปลูกนั่นไปพุ่งมาสีดินเรือประจำวัดซึ่งไม่รู้ว่าไปปลูกในที่นี้นอกจากปลูกต่างนู้นอย่างเดียวซึ่งทัดว่าเมื่อลิงนี่ระหว่างตอนนี้ไปเล่นเรือไปคนหนึ่งที่มันต้องวนประดาคู่เล่นรถมาถึงคนเดียวนี่ครับอย่างนี้ลิงนี่ปุ้มยังให้รู้นะอยู่ปลายย่างตกไปข้างน้ำไม่กล้าไปก็แบบโดนแล้วมันอยู่ฝั่งเรือซึ่งไม่รู้มันอยู่ได้สักกี่ปีซึ่งตรงนี้ปุ้มคุยกับการเดือดเป็นสมาธิปันต้องระวังผู้เล่นเลยว่าที่ท่านมันเรือนี่ปานาเดือดมันรักปลาเดือดยังอยู่รอ5 ปีตรงนี้มันอยู่ตับปุ้มก็รับเรื่องตอนนี้ครับเรื่องอะไรครับเรื่องที่อยู่สัตว์ป่านี่ที่จริงแล้วเนี่ยบริเวณนี้เรื่องก็อยู่ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเยอะนะครับก็เท่าที่ผมไปคุยกับที่เขตห้ามล่าเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนก็ดูเฉพาะตัวสัตว์ใช่ไหมครับดูเรื่องสัตว์ป่าแต่หลังๆก็เริ่มพูดกันว่าสัตว์ป่ามันแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่ได้ไงไม่มีที่อยู่ให้มันเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่วางไข่ให้มันเลยนะครับขอลองขยับต่อนะครับคือป่าตอนนี้ถ้าพูดถึงริมทะเลสาบเนี่ยพวกเรื่องของป่าชายเลนป่าพลุหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของป่าริมคลองหลายเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มันมีระบบนิเวศของมันเองนะครับมันอุดมสมบูรณ์ได้ยังไงเพราะตอนนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำนากุ้งเราทำตรงไหนเราไปทำแถวตีนเขาหรือเปล่าไม่ใช่เราทำแถวริมทะเลใช่ไหมครับแล้วก็ขุดจะให้พวกไอ้ป่าเสม็ดขาวเอ่ยป่าอะไรแล้วก็จัดการให้เกลี้ยงเลยแล้วมันไม่กลับคืนมาอีกแล้วคราวนี้ถามว่าผิดไหมที่เขาไปทำอย่างนั้นก็ไม่ห้ามนี่ถูกไหมครับมีกฎหมายห้ามไหมครับว่าห้ามทำนากุ้งตรงริมทะเลก็ไม่ได้ห้ามนะครับฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของน้ำเสียอย่างเดียวแต่ว่าป่าหายด้วยเห็นไหมครับมีความเห็นยังไงครับเรื่องของการดูแลอาจจะเช่นผมยกตัวอย่างไปตุ๊กตานะคือไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยนะผมเพียงแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราจะมีเขตบริจาคริมทะเลมาเนี่ยเข้ามาสมมติว่าสัก100 เมตรเนี่ยสมมตินะครับตรงเนี้ยเราจะไม่ไปทำนากุ้งไม่ทำอะไรจะเป็นพื้นที่พยายามคืนป่าขึ้นมาให้ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเยอะไปไหมหรือว่าเอา10 เมตรพอ20 เมตรพอ
พราะว่าถ้าเราไม่สามารถดึงเอาไอ้เรื่องของระบบนิเวศกลับมาได้ไอ้เรื่องจะมีที่อยู่อาศัยของนกของสัตว์ปลาของอะไรไม่มีทางนะครับกลับมาไม่ได้อยู่แล้วเรื่องปลาก็รอไปเถอะได้แต่เรามาทำฟาร์มทำอะไรกันนะครับผมเลยยกตัวอย่างเล่นๆนะครับแต่ว่าหาลือขอฟังความคิดเห็นต่อว่าถ้าเราจะกันเขตว่าจากขอบทะเลสาบเนี่ยเข้ามาสมมติว่าเอาผู้ที่ร้อยเมตรไว้ก่อนเนี่ยว่าจะฟื้นฟูป่านั้นไม่ทราบเป็นไงสาดมพรพยักหน้าแล้วพยักหน้าบอกว่าไม่เอาเออนะครับเรื่องนี้ผมเคยส่งเรื่องไปในเขตพื้นที่ตำบลประมากนะครับมันมีพื้นป่าอยู่ประมาณ 8,000 ไร่นะครับแล้วก็เขียนโครงการขึ้นไปครับเห็นด้วยกั้นเขตแนวป่าเพราะว่ามันมีหมู่ที่7หมู่ที่3หมู่ที่9หมู่ที่8หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่2คือหมู่บ้านเหล่านี้ที่อ้างมาเนี่ยล้อมรอบป่านี่ครับเขียนขึ้นไปครับบอกว่าผ่านแล้วเริ่มทำตั้งแต่ปี48 49 50ก็ไม่ใช่49 50 51เริ่มทำผ่านแล้วครับแต่ปรากฏว่าปีนี้ปี54ยังไม่ได้ทำผมโทรศัพท์ไปผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วพี่พูดได้เลยนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ผมโทรไปผ่านแล้วพี่แต่ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมึงไม่ทำอ่ะก็ผ่านแล้วครับระยะทาง21กิโลเมตรผมก็เห็นโครงการแล้วเขาตีกลับมาแล้วง่ายๆมาแต่ยังไม่ทำสืบไปสืบมาครับนายทุนยังซื้อที่ดินโครงการดีมากสวยมากดีมากๆแต่ขอชะลอโครงการเพราะต้องการให้นายทุนไปซื้อที่ดินเสียก่อนก็คือคนที่สนับสนุนผู้แทนนั่นน่ะหรือคนในแวดวงนะซื้อที่ดินเสียก่อนก็ซื้อไปแล้วครับหลายร้อยไร่แล้วและกำลังจะสร้างโรงแรมขึ้นมาที่เขาชันเขาบอกโรงแรม5ดาวขึ้นมาตอนนี้ถมที่อยู่นะครับถมที่อยู่ผมมาเกรงตรงนั้นแหละครับคือถ้าบอกเราทำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจขึ้นมามันจะเขาเห็นด้วยแต่เขาจะต้องมีสิ่งแอบแฝงเข้ามากว่าจะถึงมือเรานะครับลิงที่สมาชิกว่าเมื่อกี้มันจะหมดแล้วเพราะบางคนนะครับมนุษย์เราอยู่ไม่นิ่งชอบของแปลกๆกินไปทำไมเดี๋ยวกูอยากจะกินนิดกระจงตั้งแต่สมัยรอ5ประกาศที่5มาไล่ตอนนี้ไม่เหลือสักตัวแล้วไม่เห็นมีแล้วนะครับมึงรับบานได้แล้วอ่ะกูมาแรงกูมาจุ่มกูมาจุ่มกูไม่ใจมานั่นเปลือนเหลือตัวกระดกเดียวก็มาจุ่มก็จะก็มาหนังกว้างทีนี้ครับตรงนี้ถ้าเกิดกว่าจะตรงนี้ผมไม่แน่ใจในระบบราชการของประเทศไทยผมอายเขมรครับผมอายเวียดนามครับผมอายมาเลเซียครับมาเลเซียเพิ่งได้รับอิสราชปี2554ปีนะครับเมื่อก่อนก็คือประเทศไทยใช่ไหมครับตอนนี้ไปลึกๆไปสิงคโปร์ไม่ได้หรอกไปลึกๆไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยราชการของเมืองไทยเราเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจแต่เจ้าเราทำให้จุดๆที่เราเสนอได้ดีดีตอนนั้นครับนู่นมีอย่างเนี่ยราชการเมืองไทยเอาเงินของจังหวัดที่ผมเสนอไปสร้างท่าเทียบเรือที่เกาะกลัก5,300,000 บาทยังไม่ได้ทำคุณนี่ตวงทีคุณนั่นตวงทีนั่นตวงทีคืนรับแล้วครับผมต้องจ่ายค่าแปลนก็150,000 บาทว่าตอนนี้โดนด่าแม่อีกทุกวันทำไมครับนี่คือราชการครับผมไม่แน่ใจในราชการมึงเป็นจุดกันนี้ไม่ได้วะกูเลิกก่อนเลยให้กูยกมือไหว้เดียวก่อนก็เดียวก่อนมึงมาเป็นมึงไหมผมกับกำนันถุงพงแซวกันด้วยแต่เป็นบุคคลที่ว่าควรเคารพผมยังอยากเคารพมากกว่าสีกากีด้วยซ้ำ
ในนามส่วนตัวครับครับขอบคุณครับมีใครอยากจะตอบประเด็นไหมครับที่ผมยกตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยว่าถ้าจากริมน้ำมาสัก100เมตรไปเลยเป็นพื้นที่ฟื้นฟูป่าริมทะเลป่าริมน้ำอะไรเงี้ยมีไหมครับความเห็นแตกต่างก็ได้ครับไม่เป็นไรครับคือเป็นการที่ยกตุ๊กตาเพราะว่าจะได้มีประเด็นให้ถกกันไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็คือจะได้รู้ว่าอ๋อไม่เห็นด้วยนะเพราะอะไรว่าไปนะครับหรือว่าเห็นด้วยเพราะอะไรว่าไปครับมีไหมครับครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราโดนลุกไปเรื่อยๆนะตอนนี้ขอตีกลับคืนบ้างได้ไหมฟื้นฟูกลับไปให้ได้ได้ไหมก็อนุญาตอาจารย์นะครับต่อเนื่องจากอาจารย์นิดนึงว่าการที่เราจะแว่นปากันชนนะครับปากันชนเนี่ยกับบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ทุบปลุกนะครับว่าปากันชนน่าจะไหวเต็มรูปแบบนะครับถ้าช่วงบริบทมันมีอยู่800รายคือ800รายนะครับไอ้ตรงนั้นที่เขาบุกลุกไปเยอะแล้วมันเลือดเท่าไหร่เอาเห็นกับแต่ว่าถ้ามองแล้วนะครับผมเล่งเหลือกฎหมายเก่าแล้วนะครับนะกฎหมายเก่าแต่ก็บอกว่าอาจากริมน้ำขึ้นตึ้งน้ำตรงทุกเนี่ยมันต้องกันไว้ที่เน็ตพอมาระยะล่างเนี่ยเขาแก้กฎหมายไม่เหล่ากับว่าจากปีสามสามเจ็ดหรือสามเก้าเนี่ยก็บอกว่าอาจากริมน้ำขึ้นไปเนี่ย75เมตรแล้วเป็นเนี่ยครับตอนนี้การแก้แต่ตอนนี้ก็ไม่สาระแก้ไอ้อย่างที่5เมตรนี่ต่างเลยเลยนะครับเพิ่งจะไปตามการเมืองจนมากมากนะครับเนี่ยบางทีกำลังฟังผู้ดูก็คุยมั่งเลยมั่งนะครับการกันพื้นที่นะครับปีว่ายังไม่ทุกลุกได้เนี่ยถ้ากันไว้มากทำไมมันกะทินะครับเช่นว่าเมื่อนก่อมากก่อนค่ำนะครับก็พื้นที่อารอบก่อนี่ยังมีเยอะนะครับบางที่มันติดเกล้ามลาอยู่บางแล้วนะครับมีต่างซ่องก่อนะครับก่อลาบกะทินะครับก่อลาบก็น่าจะบริเวณริมก่อเนี่ยอ๋อเลยครับอันดับ5อ๋อครับครับในประเด็นนี้มีใครจะเติมไหมครับมีไหมครับเราคงเหลืออีกสัก15นาทีสุดท้ายนะครับ15นาทีรบกวนเวลาอีกนิดนึงมันมีไอ้เรื่องที่ทรัพยากรพันธุกรรมที่นี่ไม่ทราบมีประเด็นไหมครับเรื่องของพวกข้าวพวกอะไรพวกนี้ประเด็นของบางแก้วเขามีไว้เหมือนกันเรื่องนี้มันก็จะมีหลายเรื่องเรื่องเยอะคือ8เวทีเนี่ยเดินสายรอบทะเลสาบแต่ว่าแล้วแต่ว่าเวทีไหนอยากจะเน้นเรื่องไหนมากพิเศษแต่ประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครพูดเลยเรื่องนี้ครับแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีจันทุพรอีกแล้วเหรอรับเหมาไปเนี่ยเอาไงอย่างนี้เพราะว่าศิลปากรบอกว่าเขาทำเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนที่ไม่ขึ้นเนี่ยต้องจัดการกันเองคิดไงครับตรงนี้ครับอีกเรื่องประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นมีสองที่มีอยู่สองที่หลักๆก็คือที่บ้านบนเมืองอำเภอสิงห์นครที่หนึ่งครับคือเมืองเก่าสงขลาครับอีกที่หนึ่งก็คือที่เขาชัยบุรีสถิงพระนั่นคือจุดย่อยครับจุดหนึ่งไม่เคยพูดเลยก็คือดินแดนของหลวงปู่ทวดผมไม่เคยเห็นว่าใครพูดไม่มีใครพูดเลยไม่เคยมีใครพูดทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการความเป็นชาติจริงๆครับความเป็นเอกลักษณ์จริงๆต้องรื้อของเหล่านี้มาเมืองชัยบุรีครับไม่มีอะไรเลยผมไปดูพอไปสงขลาก็คิดจะทำโน้นทำนั่นทำนั้นไม่เห็นทำอะไรมีแต่ป้อปืนนะนิดนึงครับแล้วก็ไอ้เด็กที่ติดยาเสพติดไปใส่ไปนู่นนะไปมั่วสุมมาที่ป้อมปืน
ตรงนั้นทีนี้เจ้าหน้าที่ล่ะทำอะไรอยู่จะไปโทษไม่ได้เจ้าหน้าที่นี่อาจารย์หมายถึงใครเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่อยู่ตรงนั้นที่ใกล้ๆตรงนั้นครับที่ใกล้ๆบ้านบนเมืองตรงนั้นมันมีคือถ้าตรงที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็โอเคเขาดูแลได้แต่ว่ามากหรือน้อยนี่อีกเรื่องนึงแต่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกมหาศาลเลยเหมือนกันยังมีเยอะครับยังมีเยอะผมไปที่ตำบลหานเทาหานหม้ออะไรตรงนั้นมีร่องรอยแหล่งน้ำร่องรอยการสัญจรทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณที่หานเทาเนี่ยที่หานเทาครับนั่นแหละเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของหานอยู่อ้างตรงนี้ครับผมไปครุกอยู่ที่วัดทุ่งขุนหลวงเป็น 2-3 เดือน4เดือนนอนวะนะเกือบกับยิงกับกำนันสมหมาสมพงอยู่พอคนนี้มาจ่อยมาตำร้อยยิงเดี๋ยวดีว่าแล้วคนนี้ก็ไอ้เราผมก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ผมก็ไม่รู้ก็ต้องอ้อมกับมือแล่ไปเร็วกับมือโม่โรคทีมเดียวนะทีนี้ครับในตำบลก่อหมากผมบอกผมจะเล่าเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งครับที่ความสำคัญแล้วก็ใครจะสืบไม่ถึงสืบทอดไม่ถึงปี1151 1151ราชสำนักอินส่งข้าราชสำนักมาที่เมืองสิงหปุระแล้วก็มาเจริญสัมมนาเวทีคือก็เอาตำพุทธศาสนานะครับมันเจริญทางด้านการปกครองโดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อจะเอาไปใช้ในเมืองจีนก็ได้มีการบันทึกไว้ผู้นำนั้นก็คือชื่อฉางกวินฉางกวินนะครับฉางกวินแล้วก็ได้นำมีการนำมาแสดงตอนงานตามร้อยปีที่แล้วครับที่ปักพยุนอาจารย์บัวทองเป็นแสดงอยู่ด้วยอ๋อครับกับแสดงอยู่ด้วยเป็นเรื่องเดียวกับผมดันขึ้นมาได้มาจากตรงนี้ทีนี้เมืองตัวนั้นอยู่ไหนครับเมืองตัวนี้ก็คือตั้งแต่หัวควนครับบ้านหัวควนจนตลอดไปถึงมาปักพยุนไปก่อหมากไปก่อหมากไปก่อโคบและตลอดไปถึงโน่นอ่ะสถิงพระเป็นก่อใหญ่นั่นเมืองนั้นอยู่ตรงนี้หลักฐานร่องรอยความเป็นอยู่ของมนุษย์พบถ้วยชามสมัยราชวงศ์อะไรผมไม่รู้แล้วประมาณ700กว่าปีเจอที่หมู่ที่9แล้วก็พบมาเรื่อยๆยังมีทรัพย์สมบัติตรงนี้ที่รอยเป็นบ้านเป็นเมืองเดิมมีอยู่มากแต่ว่าเนื่องจากว่าตำบลก่อหมากนะครับในเขตอำเภอปากพยูนเนี่ยอำเภอปากพยูนเป็นอำเภอลูกเลี้ยงก็ครับลูกนอกสมรสถ้าบอกว่าพัทลุงไปไหนไปปากยูนโอ้ยถ้าข้าราชการคนใดมาบรรจุมารับตำแหน่งที่ปากพยูนหมายถึงบุคคลนั้นบุคคลผู้นั้นถูกทำโทษมาปากพยูนนี่ครับเป็นงานไปมาได้หรือมาปากยูนก็เบะหน้าเลยครับไกลปืนเที่ยงจนเขาลืมครับว่าแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งโบราณคดีครับโบราณสถานเนี่ยของปากพยุนมีมากกว่าพัทลุงตั้งเยอะแล้วก็เก่ากว่าตั้งเยอะผมยกตัวอย่างวัดขุนหลวงทุ่งขุนหลวงนิมิตสมัยอยุธยานอกกำนันสมอยู่วัดพระเกิดต้นกำเนิดเมืองพัทลุงอยู่ที่วัดพระเกิดอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้อยู่ที่วัดพระเกิดครับเมื่อก่อนหน้านั้นมันเป็นอำเภอพระเกิดจังหวัดสงขลาตอนที่แยกครับเขาเพิ่งคืนมาให้ครับคืนมาให้นั้นตำนานมามีตาโมยายเพชรนะครับแล้วก็ที่หัวควนนะครับหานนางทองนี่ครับมีหลักฐานตั้งเยอะที่ก่อโคบมี3ที่พูดง่ายในตำบลก่อหมากที่เป็นโบราณสถานนะครับมี14ที่เกาะเดียวนี่นะครับ14ที่เกาะเดียว14ที่ที่เกาะนางคำที่ผมพบแล้ว3ที่แล้วก็ของโบราณครับบ่อน้ำครับนี้ชายทะเลซีกหนึ่งติดในทะเลซีกหนึ่งติดฝั่งน้ำท่วมน้ำยังจืดอยู่ไอ้บ่อกุ้งเจ็บบ่อกุ้งเจ็บตรงนี้เมื่อก่อนมันติดทะเลใช่ไหมครับถ้าใครจำได้บ่อกุ้งเจ็บตีกุ้งเจ็บตำหนำจ้ามาค่ายเราแก่ค่ายน้ำลี่นี่ที่เรากินนั้นใช่ไหมตรงนี้แสดงว่ายุคก่อนกรุงสุโขทัยแน่เลยก่อนมากๆครับก่อนอีกนะครับสุโขทัยเพิ่งมาเท่านั้นทีหลังเราตั้งชาติบ้านมันบ้านตั้งบ้านตั้งเมืองเรานับจากกรุงสุโขทัยแต่ที่ก่อนสุโขทัยเราเมืองอะไรล่ะก่อนอีกอันนี้ก่อนอีกครับครับก่อนอีกในเมื่อมันมีเรื่องราวพวกนี้เยอะเนี่ยถามว่าแล้วเราเนี่ย
ในฐานะที่อยู่ที่ปากพยูนเนี่ยคือเราไม่รอศิลปากรแหละนะครับครับปากรอย่างที่ว่าเขาทำเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีงบประมาณเยอะครับเขาก็ฝากโจทย์มาเหมือนกันบอกผมว่าให้ลองมาคุยกันดูที่ว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างแล้วเขาบอกถ้ายังไงเขายินดีสนับสนุนแต่ว่าถ้าเขานำเนี่ยก็ทำไม่ได้หรอกเขามีข้อจำกัดคือในพื้นที่ของผมครับพื้นที่ของผมก็คือกับเมื่อก่อนเป็นชมรมชาวประมงอำเภอปากพยูนและตำบลเกาะหมากครับจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาและตอนนี้กำลังมีการเรียนการสอนอยู่ก็4ปีแล้วนะ4ปีแล้วครับประมาณ4ปี4หรือ5ปีแล้วเรามีการเรียนการสอนอยู่นะครับเอาผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยมานั่งพูดนั่งคุยให้ฟังก็เล่าเอาตำนานต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นมีการเรียนการสอนกันทุกชั้นเรียนตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับทำอยู่ครับเรื่องการศึกษาก่อนให้ได้รู้ครับให้ได้รู้ก่อนครับที่ทำแบบนั้นทีนี้ผมก็อยากจะขยายไปแต่ตอนนี้ก็มีการเขตพื้นที่ก็มีการขยายแต่ว่าไอ้คนที่ลอกเรียนแบบของผมไปมาเสือกอธิบายผมว่ามึงเสือกอธิบายกูที่มึงลอกของกูมันไม่แม่เตียนไปง่ายตมไปเลยครับลอกของเราเลยมาอธิบายเรานะครับจุฬานิเทศเกตรองทีนี้ครับถ้าเรามีจิตสำนึกแบบนั้นผมบอกผมไปบ้านกำนันสมอะผมทำอะไรครับผมต้องการไปรื้อของเก่าสมัยยุทธยาครับพระทุ่งหลวงครับนั้นเป็นอย่างน้อยต้นกำเนิดเมืองพัทลุงจริงๆอยู่ที่วัดพระเอิร์ธแต่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครบ่นถึงและสมัยหนึ่งพระเกิดนั้นก็คือเป็นอำเภอพระเกิดจังหวัดสงขลาที่บอกว่าเขาเอาก่อ4ก่อ5ไปด้วยนะนั่นขึ้นกับอำเภอพระเกิดแต่เป็นของสงขลาที่ตกเป็นของสงขลามีช่วงหนึ่งครับนั่นแหละขึ้นกับอำเภอพระเกิดก็เพิ่งได้ยินนี่เหมือนกันแหละครับครับอำเภอพระเกิดผมมีตำนานครับผมมีตำราอยู่ครับของอาจารย์สมสมรราชพัฒน์สงขลาครับผมมีอาจารย์ก็มีตรงนี้มีหลักฐานอยู่นะครับสมัยแบ่งการปกครองนะมีอยู่ฉะนั้นตอนนี้ที่ทำได้คือเรื่องของการศึกษาก่อนการศึกษาก่อนครับผมแล้วจะมีแผนจะเดินยังไงต่อครับหลังจากนี้จะเดินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชูรงว่าในเขตตำบลเกาะบางเราชูรงไว้ว่าเราทำตัวนี้ถ้าใครอิจฉาเราก็เอาไปทำด้วยเอาไปทำด้วยแต่เราหาเงินมาให้เนี่ยเราให้เขาไปทำด้วยเพื่อปลูกจิตสำนึกผมบอกว่าปลูกจิตสำนึกสมควรที่จะปลูกบางคนเด็กณปัจจุบันนี่ครับอาจารย์เชื่อไหมว่าไม่รู้จักพ่อของตัวเองไม่รู้จักแม่ของตัวเองเพราะพ่อกับแม่มันสู่สมสู่กันเสร็จแม่ท้องพ่อไปแม่ก็ไปคลอดลูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเด็กไม่รู้เป็นใครไม่รู้รากเหง้าไม่รู้รากเหง้าของตัวเองตรงนี้หน้าแล้วก็ประมาณ 50% เด็กที่โรงเรียนที่ผมสอนอยู่ 50% นะเด็กขาดพ่อขาดแม่ก็คือ1มีจำนวนน้อยนะครับไม่รู้พ่อรู้พ่อแม่และอีกจำนวนหนึ่งครับก็คืออยู่กับพ่อคือครอบครัวไม่สมบูรณ์บางทีก็อยู่กับตาอยู่กับยายอยู่กับญาติครับประมาณ 50% ที่มีปัญหาอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเรารื้อพื้นรากเข้ามาจริงๆอ่ะคุณตาชื่ออะไรเราเรียนครับพ่อคุณศรีสาธิตปฐมกษัตริย์องค์แรกของกรุงสุโขทัยรู้มาตลอดมั้ยนับได้อยุธยา33พระองค์นับได้ครับแต่ถามว่าคุณตามึงชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้รู้เรื่องเพื่อนรู้หมดครับแต่รู้เรื่องต้องทำเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับเราไม่รู้เพราะนั้นต้องรู้ต้องรู้ในเรื่องบ้านเรานะครับครับเรื่องของเราแล้วก็ต้นตระกูลของเราครับพ่อเราอยู่ที่ไหนแม่เราอยู่ที่ไหนกำเนิดท่านอยู่ที่ไหนปู่ย่าคุณตาคุณยายแล้วทวดทั้ง8ทวดนั้นอยู่ที่ไหนต้องรู้ครับนะครับอาจารย์ครับผมก็เลยเสนอเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายนะว่าตั้งกองทุนระดับชุมชนได้ไหมเพื่อใช้การบริหารการเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือเรื่องโบราณสถานเนี่ยให้มันมีเกิดระบบเป็นกองทุนได้ไหมแต่จะเอาเงินจากไหนอะไรเงี้ยว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดการเรียนรู้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยคือมันเอากำลังใจไปเที่ยววิ่งเต้นหางบประมาณมาทำอะไรมันก็เหนื่อยถ้ามีการหนุนเสริมได้ไหมจะคิดว่าไงมันน่าจะได้ครับน่าจะได้นะทำแบบวิถีชีวิตชาวบ้านอ่ะเชื่อตอนนี้กำลังจะพังอยู่ที่เกาะเสือเกาะเสือมีพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ที่บนเกาะแล้วก็มีสถูปอยู่ทีนี้คนมุสลิมที่นั่นจากพ่อพระครับพ่อพระพุทธรูปครับที่บ้านเกาะเสือครับที่ควรหลังโรงเรียนถ้าใครไปโรงเรียนเกาะเสือขึ้นเป็นควรครับชุมชนรอบชุมชนตรงนั้นคือเป็นมุสลิมอ๋อครับ
แต่เขาเฝ้าพระอย่าไปแตะต้องเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นบ้านไทยพุทธศูนย์แล้วป่านี้เรียบร้อยแล้วขายแล้วป่านี้ไปขอหวยแล้วศูนย์แล้วครับหายแล้วพระรูปรูปนั้นเป็นพระสัมฤทธิ์เป็นพระสัมฤทธิ์แต่ตอนนี้คนพี่น้องมุสลิมที่ก่อเสือเนี่ยเขาเฝ้าเอาไว้ยังมีอยู่ครับครับผมแล้วก็โรงเรียนก็คือได้ทำมาหากินเพราะเปิดรีสอร์ทในโรงเรียนแล้วก็นำพี่น้องจาก3จังหวัดมาเที่ยวที่โรงเรียนบ้านก่อเสือครับต้องทำแบบนั้นครับต้องปลูกจิตสำนึกตรงนี้ก่อนทีนี้ในการทำก็คือทีนี้ผมเคยสะดุดตอนทำใหม่ๆใหม่ๆครับก็ถามว่าพ่อตามึงเจอปืนแม่ตามึงเจอปืนทำไปไหนหรอก็ตายโหงไปแล้วเราโดนเลยครับผมโดนหนักๆเราอยากคือรู้ความเป็นมาบางคนมาจากไหนอ่ะเราต้องดูพ่อพ่อนั่นก็คือยังไงต้นตระกูลอยู่ระนุษส่วนหนึ่งอยู่ระนุษหลายหลายคนนี่ครับอาจารย์รองเนี่ยต้นตระกูลอยู่ระนุษมีอยู่เสียสายส่วนหนึ่งอยู่ระนุษนะครับหลายหลายคนต้องรู้ความเป็นมาเราและเครือญาติเราอยู่เราเป็นพี่น้องทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรารู้จักเราคนเดียวกูคนเดียวรู้กูเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรารู้จักทั้งทะเลสาบเนี่ยตรงนั้นญาติเราตรงนั้นญาติเราเราก็ใจเรากว้างขึ้นมาดีครับนะครับจะได้มาเรียนรู้บ้างเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันตรงที่วัดรัตนารามเนี่ยบัวของทวดผมอยู่ที่นั่นพระเทพราชธานีตรงหน้าโบสถ์เลยวัดรัตนารามจริงๆอ่ะครับครับเขาเรียกว่าวัดในครับชื่อเดิมตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังเก่าตรงนี้ครับอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังเก่าในวัดรัตนารามอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ทั้งโรงเรียนอนุบาลและโรงพักแล้วก็สาธารณสุขแล้วก็ห้องประชุมนั้นคือวัดรัตนารามจริงๆต่อมาอำเภอมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นโรงเรียนเจริญรุ่งเรืองใส่ในวัดหมดเลยไล่พระไปอยู่ที่นู่นไปซื้อดินแปลงใหม่ครับนานได้ยังครับไปนี้ย้ายไปนะพ.ศ. 2470กว่าๆนะครับ70กว่า70กว่าๆทีนี้ถามว่าแล้วไปเอาหมายไม้มาจากไหนล่ะเพราะว่าอาคารวัดเขาเอาหมดแล้วเอาทำที่อำเภอหมดแล้วนะครับแล้วอันนั้นอ่ะหลังที่ยังมีอยู่เขาเรียกศาลอำเภอนะครับหลังนั้นคือที่มีอยู่นั้นคนปากพยุนจะรู้ไหมว่านั่นคือที่ว่าการศาลอำเภอศาลอำเภอปากพยุนศาลอำเภอปากพยุนหลังนั้นศาลไม่ใช่ที่ว่าการนะครับอ๋อครับจะรู้มันก็รู้ไหมรู้ไหมนะครับที่อำเภอจริงๆมันอยู่ที่สนามบาสโรงเรียนอนุบาลปากพยุนเนี่ยในสนามบาสตรงนั้นต้องมาเรียนรู้กันสักวันละทีนี้วัดรัตนารามเนี่ยครับพอโดนไล่ที่แล้วโดนไล่แล้วไล่พระไปอยู่นี่แล้วชื่อว่าวัดรัตนารามแล้วไปตัดไม้มาจากบ้านโคกย่านนางก็คือที่ตำบลท่ามะเดือบางแก้ววัดโคกย่านนางไปตัดไปตัดคนปากพยุนไปตัดพอตัดเสร็จสับผมจำไม่ได้ดินแปลงนี้เป็นดินของนำกุลสกุลล่ำซ้ำตัดมาเสร็จปั๊บมาสร้างวัดรัตนารามที่โน่นก็สร้างเหมือนกันครับที่ตัดไม้ชื่อว่าวัดรัตนวรารามสร้างคู่กันครับเป็นคนปากพยุนสร้างเป็นคนปากพยุนสร้างขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกวัดในส่วนโรงเรียนศาสนูนั้นคือวัดนอกครับสองวัดครับแต่ตอนนี้โรงเรียนศาสนูก็คือเป็นโรงเรียนศาสนูปฐมที่จริงแล้วจริงๆคือเป็นวัดแล้วอีกวัดหนึ่งวัดท่าเรียบครับยังที่ดินตอนนี้วัดประมาณ40กว่าไร่ตอนนี้เหลือ2ไร่ได้ไหมทางไปถังประปาทางไปท่าเตียนนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปจากวัดท่าเรียบอยู่ที่วัดรัตนารามมีอยู่3องค์ตรงนั้นยังมีอยู่เป็นพระปูนยังมีอยู่แต่ตอนนี้คนลืมหมดแล้วครับเขาลืมแล้วคนที่ปากพยุนลืมก็ไปรู้เรื่องสุโขทัยนั่นไม่รู้เรื่องบ้านเราส่วนผมมาจากนครศรีธรรมราชเสือกเรื่องเพื่อนครับชอบเรื่องนี้เอาไว้ค่อยมาเรียนรู้มั่งเพราะผมเองก็อยากจะมาสืบเหมือนกันว่าพระเทพราชธานีมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็5 โมงแล้วคุยกันแป๊บเดียวนี่คุยกันต่อผมว่ายังได้เยอะเลยเนี่ยเยอะอย่างนี้นะครับอยากจะขออนุญาตว่าเวทีคุยกันไปอย่างเงี้ย8เวทีวันนี้2เวทีนะครับมีพรุ่งนี้ที่ครูขุดกับที่โรงพยาบาลระโนดครูขุดเช้าโรงพยาบาลระโนดบ่ายแล้วพอวันจันทร์หน้าทั้งวันและเช้าบ่ายก็ที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนแล้วพอวันอังคารเช้าบ่ายที่สถาบันทักษิณศึกษาเรื่องนี้แหละนะครับคืองานนี้นี่เราคุยกันแบ
ม่ได้เจาะจงไปรายอำเภอนะแต่ว่าเราพูดภาพรวมแต่ว่าที่เดินสายเนี่ยเดินสายเพื่อจะได้บางคนอาจจะไปเดินทางไม่สะดวกก็เลยเดินมาเยี่ยมถึงบ้านกันเลยนะครับเพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับฉะนั้นวันนี้หลายคนยังไม่ได้พูดเลยนะครับอาจจะยังรู้สึกเครื่องยังไม่ติดหรือเปล่าไม่ทราบแต่ยังไงยังมีนะครับเพราะนี่เพิ่งจะเวทีที่2อีก6ก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอาจจะช่วยโน้ตหรือช่วยเขียนหรือว่าอยากจะฝากก็โทรตามนะครับผมจะได้มาขอรับความคิดเห็นมันจะเป็นการทำกฎหมายที่พวกเราช่วยกันเขียนเองนะครับไม่ต้องรอคนอื่นเขียนเราทำกันเองนะครับแล้วในเมื่อบ้านเราดูแลกันเองเราออกมาตรการกันเองแล้วก็สุดท้ายคือติดตามที่จะดูแลให้มันเป็นไปตามที่เราคุยกันเองนะครับมันจะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดครับอ๋อเขาบอกว่าในจดหมายไม่มีเบอร์โทรนะครับจดไว้อีกทีก็ดีนะครับ081ครับผม081แล้วก็เบอร์276-3107นะครับ276-3107นะครับก็ยังไงคงต้องขอรบกวนเวลาไว้สำหรับวันนี้ก่อนนะครับเพราะนานกว่านี้สงสัยเดี๋ยวกลับบ้านจะมืดเกินแล้วแหละนะครับแล้วก็ผมจะมาเยี่ยมปากพยูนอีกนะครับเพราะอย่างที่เรียนว่าทวดผมก็อยู่บัวอยู่ที่หน้าโบสถ์นี่เองนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ